ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพุธที่16มีนาคม2559กับเราสี่สาวค่ะอรุณอไทยสิริบุตรค่ะคุณธิดาชวนกุลค่ะชุติมากุมารค่ะนิชนันแจ่มดวงค่ะดิฉันเห็นคุณชุติมานี่ลุ้นทุกวันในวันที่ดิฉันแนะนำวันนะ จะถูกหรือเปล่าวันนี้เป๊ะวันนี้เป๊ะไม่เป๊ะไม่ได้นะคะวันที่จะชี้ชะตาว่าจะรวยหรือว่าจะจนยาจกกับเศรษฐีนี่สิทธิ์ขีดเส้นแบ่งนิดเดียวเองนะคะต้องลุ้นแต่ที่ไม่ต้องลุ้นเนี่ยเปิดออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะส่งกันไปทุกสำนักนะคะแล้วก็ได้มีการแถลงกันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับข้อเสนอที่ประชุมแม่น้ำสีสายเส้นโดยเลขาธิการพสช.พลเอกธีรชัยนาควานิชนะหนึ่งในผู้ที่จะนั่งสว.โดยตำแหน่งโดยตำแหน่งแล้วอยู่นานที่สุดด้วยนะ อยู่นานที่สุดเพราะว่าคือเขาอยู่ได้5ปีใช่ไหมแล้วก็ถ้าคนอื่นเกษียณก็ต้องออกแล้วให้คนที่โดยตำแหน่งเข้ามานั่งแล้วอายุเกษียณราชการของพลเอกธีรชัยเนี่ยเยอะที่สุดนะเดี๋ยวเราไม่ว่ากันนะคะมีอีกหลายเรื่องที่จี๊ดมากๆสำหรับข้อเสนอของแม่น้ำสี่สายแล้วก็จะต้องทำให้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าดูจากท่าทีของนายกรัฐมนตรีบอกว่าเสนอจนกว่าจะมีการปรับแก้นะคะจนได้มีการส่งคนไปขอโทษขอโพยทีนี้ประเด็นนี้จะนำสู่การขึ้นหัวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับใดบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแน่นอนนะคะหนังสือพิมพ์ข่าวสดในเช้าวันนี้เป็นพาดหัวตัวไม้เลยค่ะกรณีการเปิดข้อเสนอของคสช.นะคะที่ไปใส่ไว้อยู่ในบทเฉพาะการชงค่ะไม่ว่าจะเป็นสูตรสว.ลากตั้งนะคะเปิดสูตรสว.ลากตั้ง250ที่นั่งโอ้จากเดิมนี่กระแสข่าวก่อนหน้านี้200เท่านั้นนะคะเพิ่มมาอีก50ที่นั่งด้วยกันผบ.ทัพปลัดกลาโหมพรึบเลยนะคะสามารถที่จะยื่นซักฟอกรัฐบาลได้เลือกส.ส.ใช้บัตร2ใบสมัครเขตละ3กาได้1นะคะตูยันไม่ได้กดดันกรท.สั่งไก่อูโรคเคลียร์มีชัยเดี๋ยวมาดูกันนะคะหลายปฏิกิริยาพอสมควรประเด็นรองค่ะก็กรณีก๊าซไพโรเจนรั่วนะคะที่อาคาร SCB 2ผู้บริหารมอบตัวเมื่อวานนี้นะคะคดีก๊าซ8ศพตำรวจชี้ประมาทศาลให้ประกันตัวไปนะคะก็ยื่นประกันตัวไปคนละ 500,000 บาทจอหมายอีกอื้อบริษัทรับเหมานัดแถลงชี้แจงด้วยนะคะถัดมาค่ะ2ทุ่มในวันนี้ DSI จะไปที่วัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร2ทุ่มสอบสมเด็จช่วงวันนี้วัดปากน้ำ DSI ขอขมาด้วยธูปเทียนแพนะคะก็จะไปสอบปากคำคดีรถเบนซ์โบราณในวันนี้นะคะถัดมาค่ะด้านบนสุดเลยนะคะเชียร์การ์ตูนกรี๊ดโดนโกง10ล้านบาทเมื่อวานนี้ก็ไปแจ้งความนะคะที่สน.สายไหมเอาผิดพนักงานขายบริษัทซาเม่นะคะเป็นบริษัทของทั้งคู่นี่แหละค่ะก็พนักงานคนนั้นโกงเงินค่าสินค้ากว่า10ล้านบาทยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะแล้วก็พิธีกรณวัฒน์ก็สุดเศร้าค่ะโจรฉกเพชรนะคะโจรฉกเครื่องเพชร10ล้านบาทมีภาพประกอบด้วยนะคะก็งัดบ้านพิธีกรค่ะพิธีกรชื่อดังนะคะคุณณวัฒน์พาตำรวจสภ.บางแก้วจังหวัดสมุทรปราการตรวจจุดเกิดเหตุคนร้ายบุกลักทรัพย์สินนะคะในบ้านพักหมู่บ้านธนาซิตี้สูญเงินไป10ล้านบาทโดยกล้องวงจรปิดก็สามารถที่จะจับหน้าคนร้ายไว้ได้ด้วยนะคะภาพเล็กที่ได้เห็นมุมบนด้านซ้ายมือนะคะประเด็นต่างประเทศก็มีเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับการเมืองที่ต่างประเทศที่พม่าเมื่อวานนี้สภาพม่าเลือกตินจอนั่งประธานาธิบดีซูจีปลื้มดันเองเลยนะคะก็ไม่มีพลิกเลยนะคะสองสภาพม่าลงมติเลือกตินจอส.ส.คนสนิทอองซานซูจีขึ้นเป็นประธานาธิบดีอันนี้เป็นภาพรวมของข่าวสดค่ะมาดูหน้าหนึ่งเดลินิวกันนะคะวันนี้เดลินิวพาดหัวตัวไม้ค่ะเช่นเดียวกันนะประเด็นใหญ่ค่ะกับข้อเสนอแม่น้ำสี่สายเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะเดลินิวบอกว่าบิ๊กตู่หึ่มต้องเขียนในร่างรัฐธรรมนูญค่ะประเด็นรองค่ะเป็นกรณีเหยื่อแก๊สพิษนะคะที่ทำให้เกิดเหตุที่ SCB นั่นเองเหมือนกันนะคะจับ2ผู้บริหารบริษัทเมก้าค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะประเด็นสมเด็จช่วงนะคะมีด้วยเหมือนกันบอกว่านัดสอบเดี่ยวสมเด็จช่วงนะคะสั่งห้ามทนายพสเนี่ยขอเข้าฟังด้วยนะคะประเด็นของการยกเข้าบ้านพิธีกรนะคะคุณป้องณวัฒน์ก็มีด้วยเหมือนกันลงมาดูนะคะภาพด้านซ้ายที่เป็นคุณลุงเอามีดปักอกตัวเองเนี่ยนะคะ
แทงตัวค่ะนายดอกรักบุญฟ้าเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีอายุ64ปีแล้วนะคะใช้มีดเนี่ยแทงอกขวาแผลเนี่ยลึก2เซนติเมตรเลยเนื่องจากเครียดค่ะระหว่างเดินทางมาสอบถามความคืบหน้าแล้วก็ร้องเรียนนายกคดีที่ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกป่าชายเลนทำฟาร์มกุ้งนั่นเองนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำมาหากินกันนี่แหละนะคะแทงอกไปในขณะเดียวกันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยกับการจัดระเบียบริมคลองค่ะคุณผู้ชมมีแบบบ้านมาให้ดูกันเนี่ยนะคะถ้าวัย92ปีโวยถูกไล่ที่ว่าด้วยการจัดระเบียบริมคลองลาดพร้าว2ฝั่งนั่นเองนะคะบอกว่านึกถึงคนที่อยู่มานานบ้างไหมแล้วก็เขามีกำลังจะมาจ่ายค่าเช่าบ้างหรือเปล่าหรือว่าจ่ายค่าผ่อนบ้านเนี่ยบ้างหรือไม่เนี่ยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นภาพรวมเดลีนิวค่ะมติชนวันนี้ไม่ผิดโผอย่างแน่นอนนะคะประเด็นพาดหัวใหญ่ว่าด้วยเรื่องข้อเสนอของแม่น้ำสี่สายไปยังนายมีชัยฤชุพันธ์นะคะเพิ่ม250สวนั่ง5ปีค่ะแล้วก็ประเด็นรองค่ะคุณผู้ชมน่าสนใจนะคะถ้าจะให้ผ่านประชามติจากกฎหมายลักษณะนี้ได้ต้องเข้าคลินิกนี้เลยนะคะบอกรักษาโรคมะเร็งได้รักษาความเป็นเกย์ได้เป็นอาการรักษาแบบบำบัดทางจิตสาธารณสุขก็เลยลุยเอาผิดสะกดจิตบำบัดโรคนะคะโฆษณาเกินจริงเตือนอย่าเชื่อว่ารักษามะเร็งแล้วก็เกย์เนี่ยมันทำไม่ได้ระวังว่าจะซุดหนักกว่าเดิมเป็นหนักกว่าเดิมอีกนะคะถ้าไปนะคะ ส่วนประเด็นพาดหัวรองอีกเรื่องนึงค่ะก็เป็นเรื่องของไฟไหม้ SCG นะคะจอดจับอีกไพโรเจน SCB นะคะขออภัยแจ้งข้อหา2บิ๊กรับเหมาประมาทคนตาย8ศพยื่น1ล้านศาลให้ประกันค่ะที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมก็มีประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งพม่านะคะที่ถิ่นจอแห่งพรรค NLD ก็ได้ตำแหน่งประธานาธิบดีไปนะคะแล้วก็ที่แตกต่างและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะไทยร้อนสุดในอาเซียนเตือนรับมือฮีทเวฟนะคะเด็กแล้วก็คนแก่เนี่ยอันตรายซึ่งมวลอากาศร้อนจากมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยค่ะแล้วก็อุณหภูมิสูงที่สุดในรอบ50ปีนะคะอันนี้ระวังกันด้วยก็แล้วกันภาพค่ะคุณผู้ชมด้านบนเลยนะคะเมื่อวานนี้ปลัดกรุงเทพทำงานแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เรื่องของภัยแล้งแต่อย่างใดแต่เป็นเรื่องของการรณรงค์ปิดไฟนะคะมาพร้อมกับดารามาชวนนายกแล้วก็ครม.ปิดไฟกันในช่วง2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งนะคะ1ชั่วโมงส่วนอีกหนึ่งภาพอันนี้น่าสนใจค่ะเป็นภาพที่นายถิ่นจอนะคะว่าที่ประธานาธิบดีพม่าเนี่ยค่ะส่งคุณซูจีขึ้นรถก่อนที่จะกลับที่พักบรรยากาศหลายคนเนี่ยเชื่อเลยนะคะที่เธอประกาศว่าจะเป็นผู้มีอำนาจเหนือประธานาธิบดีเนี่ยนะคะนึกถึงนายลีกวนยูของสิงคโปร์ด้วยนะคะที่เป็นรัฐมนตรีอาวุโสอันนี้น่าสนใจมากจับภาพได้ดีนะคะส่วนด้านล่างค่ะคุณผู้ชมเป็นการสกัดน้ำเค็มของชาวอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครที่กลัวว่าน้ำเค็มเนี่ยมันจะหนุนแล้วก็ไปทำลายน้ำที่จะใช้รดผักแล้วก็เลี้ยงปลาสลิดนะคะนี่คือมติชนค่ะไทยรัฐเช้านี้นะเหมือนทุกฉบับเลยค่ะคุณผู้ชมเพิ่มยอดเป็น250สว.ลากตั้งผบ.เหล่าทัพเสียบเป็นเจตนารมยึดอำนาจบิ๊กตู่ประกาศไม่ดีร่างใหม่มีชัยย้ำต้องดูตามเหตุผลนะคะแล้วก็มีภาพประกอบชื่อว่ายังยิ้มได้ค่ะเป็นภาพของนายมีชัยนะคะยังยิ้มแย้มค่ะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวระบุไม่รู้สึกกดดันต่อข้อเสนอของคสช.นะคะประเด็นรองค่ะเป็นเรื่องของการงัด10ล้านพิธีกรดังนะคะนวัดถึงจ่อยตีนแมวบุกบ้านแจ้งตำรวจไล่ล่ามีภาพประกอบชื่อว่าอะไรขออภัยฉกกว่า10ล้านเนี่ยนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะเป็นเรื่องของถิ่นจอนะคะบางสำนักก็ออกเป็นตินจอเนี่ยนะคะลอยลำเล่นบทผู้นำพม่าเด็กในคาถาซูจีสายทหารเป็นรองหนึ่งนะคะแล้วก็มีภาพชื่อว่าผู้นำพม่านี่เองนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะ AAS แพ้คดีจ่ายกสท7ล้านเปิดเบอร์มั่วนะคะทำให้เก็บเงินไม่ได้ค่ะเรื่องของไทยร้อนสุด 17-19 มีนาคมในรอบ50ปีก็มีด้วยนะคะแล้วก็มีภาพขุดหาน้ำค่ะโดยชาวสวนผลไม้ช่วยกันขุดดินเลนในคลอง9ตำบลบึงบาอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเพื่อหาน้ำที่มีเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยและสูบไปเลี้ยงผลไม้ในสวนนะคะโดยต้องขุดดินลึกลงไปถึง1-1.5 เมตรหรือจนกว่าจะพบน้ำนะคะโหนี่คือความยากลำบากจริงๆอีกหนึ่งเรื่องของ
SCB ก็มีนะคะฝากขัง2กรรมการดับเพลิงบึม8ศพให้ประกัน 500,000 จ่อหมายจับเพิ่มนะคะแล้วก็มีภาพอาลัยรปภ.ญาติถึงกับร้องไห้โฮนะคะด้วยความอาลัยขณะรับศพนายวิรัตดิษฐพินรปภ.ธนาคารไทยพาณิชย์ที่เข้าไปช่วยคนงานจนเสียชีวิตนะคะนี่คือภาพรวมไทยรัฐค่ะผู้จัดการรายวันนะคะพานหัวตัวไม้ก็เป็นเหตุที่ SCB นะคะรวบ2บิ๊กเมก้าต้นเหตุทำไพโรเจนรั่ว SCB จ่อหมายจับเพิ่มนะคะประเด็นรองค่ะก็ไม่แตกต่างเลยนะคะกรณีท่าทีของบิ๊กตู่บิ๊กตู่ลั่นกรท.อย่าขัดใจสั่งเปิดช่องไอ้โม่งเสียบนายกด้วยนะคะก็ลั่นเลยนะคะบิ๊กตู่หากกรท.ไม่ตอบสนองเนี่ยก็จะส่งมาจนกว่าจะทำตามอ้างว่าตัวเองนั้นมีอำนาจว่ากันไปแบบนั้นนะคะประเด็นถิ่นจอก็มีเหมือนกันนะคะคนใกล้ชิดซูจีคว้าประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่าอยู่มุมขวาสุดเลยนะคะกรณี DSI ที่จะไปวัดปากน้ำ20:00 น.คืนนี้ก็มีเหมือนกันกรณีโจรยกเขาพิธีกรดังนะคะคุณนวัฒนะคะที่ขโมยทั้งโรเล็กนะคะนาฬิกาชื่อดังนะคะแล้วก็ทองคำร่วม10ล้านก็มีเหมือนกันนะคะอยู่ด้านล่างสุดที่น่าสนใจค่ะมีการเล่นภาพเมื่อวานนี้นะคะกับการประชุมครม.ก่อนการประชุมค่ะเขาใช้คำว่ามีลุ้นนะคะพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรนะคะได้เยี่ยมชมบูธงานโอท็อปเพื่อนำไปจำหน่ายบนเครื่องบินขณะที่คสช.ได้ชงกรรมธิการนะคะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญให้มีการรื้อที่มาของนายกโดยไม่มีการเปิดเผยรายชื่อที่หน้าตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลแต่ภาพนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเนื้อหาแต่ว่าก็ตลกดีเหมือนกันนะคะพลเอกประยุทธ์นั้นกำลังยื่นกางเกงเหมือนจะสวมให้กับบิ๊กป้อมอะไรอย่างนั้นนะคะด้านล่างลงมาก็เป็นบทวิเคราะห์นะคะที่น่าสนใจในโลกโซเชียลแชะโชว์ชุดนักเรียนอุ้มท้องค่านิยมนะคะแล้วก็วงเล็บผิดใหม่กำลังมานะคะเยอะแยะมากมายคือถ้าไปเปิดดูในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันหน้า13นะคะจะมีหลายรูปเหมือนกันที่เด็กๆในยุคนี้อุ้มท้องไปเรียนหนังสืออะไรแบบนั้นเลยแต่ว่าก็เกิดข้อถกเถียงกันเกิดขึ้นว่ามันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนบางมุมมองของแต่ละคนนะก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็อสังหาตาโตบ้านประชารัฐ PS ยอมหันกำไร 5% LPN นำ 3.7 พันยูนิตทำตลาดอันนี้ก็เป็นประเด็นเศรษฐกิจนะคะด้านล่างสุดค่ะซีวิกโฉมใหม่ขายในไทยแห่งแรกโฉมสวยมากเลยนะคะนี่เป็นภาพรวมของผู้จัดการรายวันค่ะหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะพาดหัวตัวไม้เช่นเดียวกันค่ะเป็นกรณีของข้อเสนอนั่นเองนะคะบิ๊กตู่ทุบโต๊ะเนี่ยล่ะค่ะร่างไม่ดีร่างกันใหม่มีรูปคุณมีชัยด้วยนะคะประเด็นรองค่ะมาที่วิกฤตภัยแล้งค่ะ4เขื่อนเหลือ 15% นะคะมีใช้แค่เดือนกรกฎาคมละค่ะในบางจังหวัดเนี่ยต้องมีการผ่านน้ำโขงเข้ามาช่วยแล้วนะคะผ่านน้ำโขงจากหนองคายค่ะเข้าลำห้วยหลวงนะคะเพื่อที่จะช่วยเกษตรกรนะคะในพื้นที่หนองคายแล้วก็อุดรธานีแล้งหนักละค่ะคุณผู้ชมประเด็นสอบสมเด็จช่วงก็มีด้วยเหมือนกันนะคะประเด็น2ผู้บริหารบิ๊กเมก้านะคะจาก SCB ที่เกิดเหตุกันไปก็มีงัดบ้านวิธีกรป้องนวัดมีด้วยเหมือนกันนะคะมีความคืบหน้าหาล็อก5ผู้ต้องสงสัยบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องด้วยนะคะแล้วก็ประเด็นของประธานาธิบดีถิ่นจอมีด้วยเหมือนกันนี่คือแนวหน้าค่ะคมชัดลึกวันนี้ประเด็นใหญ่ว่าด้วยเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนะคะสั่งจมกว่าจะทำใช้คำนี้สั้นๆแล้วก็ตัวใหญ่มากนะคะส่วนประเด็นพาดหัวรองอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของไฟไหม้ SCB นะคะล็อก2ผู้บริหารคดีก๊าซมรณะพาดหัวรองอีกเรื่องนึงวันนี้น่าจับตาค่ะ20:00 น.นะคะจะมีการสอบเดี่ยวสมเด็จช่วง DSI ห้ามทนายเข้าฟังอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะนำสู่การวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะคะว่าทำไมต้องห้ามทนายนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษแล้วด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการยิงคาตลาดอส.หญิงดับทหารปิดล้อม5จุดระแงะรวบ5ผู้ต้องสงสัยยึดโรงพยาบาลซึ่งมีภาพเนี่ยค่ะที่เป็นชาวไทยมุสลิมในอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสประมาณ300คนค่ะคุณผู้ชมร่วมพิธีละหมาดฮายัตบริเวณลานจอดรถโรงพยาบาลเจาะไอร้องเพื่อขอให้สันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่นะคะนี่ต้องอธิษฐานกันนะคะในประเด็นเรื่องของรัฐที่จะไปทำให้เกิดสันติสุขนี่ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นคืบหน้าเลยนะคะส่วนภาพค่ะคุณผู้ชมใหญ่สุดเลยค่ะ
นายกหยอกล้อกับรองประวิตรเมื่อวานนี้นะคะเขามาเปิดบูธกันที่ทำเนียบเสร็จปุ๊บเนี่ยไปเห็นกางเกงที่ทำเนี่ยแหละค่ะจากผ้าที่ลักษณะคล้ายๆกับผ้าขาวม้าก็เลยเดินไปหาท่านรองบอกว่าเหมาะกับท่านรองนะคะแล้วก็โยนไปที่พลเอกอนุพงศ์อะไรก็หยอกล้อมีความสุขกันไปนะคะมีภาพของถิ่นจอค่ะที่ได้นั่งประธานาธิบดีตามคาดนะคะนี่คือคมชัดลึกค่ะPost Today เช้านี้ประเด็นใหญ่นะคะสกัดรัฐบาลมือเติบค่ะบิ๊กตู่ทำคลอดกฎหมายคุมใช้งบกลางเงินนอกงบประมาณด้วยนะคะโดยครม.พลเอกประยุทธ์เอาจริงค่ะคลอดกฎหมายการเงินการคลังของรัฐนะคะสกัดรัฐบาลมือเติบใช้งบสนองนโยบายซึ่งตอนแรกก็นึกว่าอ๋อจะเอามาสกัดรัฐบาลชุดนี้เปล่านะคงจะเอาไว้สกัดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งประเด็นร้องค่ะ AAS แก้ซิมดับตามศาลสั่งนะคะโดยศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉินแก้ซิมดับ AAS ระบุนะคะว่าหากมีข้อเสนอใดช่วยลูกค้าได้ก็พร้อมทำด้านกสทช.ก็ยันนะคะว่าเป็นธรรมแล้วอีกหนึ่งประเด็นค่ะคงดอกเบี้ยเงินเยนแข็งนะคะญี่ปุ่นพร้อมกระตุ้นเพิ่มโดย BOJ ค่ะซึ่งเป็นธนาคารกลางของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็คงมาตรการการเงินยืนยันดอกเบี้ยติดลบได้ผลจริงพร้อมจะกระตุ้นเพิ่มค่าเงินเยนก็แข็งค่าขึ้นนะคะโพสต์กราฟิกเช้านี้ค่ะเป็นทองคำน้ำมันหุ้นร่วงลงแรงนะคะณวันที่15มีนาคมก็คือเมื่อวานนี้โดยทองคำในตลาดโคเม็กซ์นะคะของวันที่14มีนาคมเนี่ยลดลงไป 14.3 ดอลลาร์หรือ 1.1% ในขณะที่ประเทศไทยลดลงไป350บาทนี่คือโพสต์ทูเดย์ค่ะมาดูกันที่อิสรภาพแห่งความคิดไทยโพสต์นะคะคำพูดชัดเจนเลยค่ะพาดหัวนี่วันนี้ใช้คำนานๆจะเห็นในฝ่ายรัฐบาลได้รับนะคะประยุทธ์จะเอาให้ได้แล้วก็มีภาพพลเอกประยุทธ์หน้ามุ่ยเลยนะคะแล้วก็นายมีชัยหัวเราะค่ะบางคนบอกเหมือนหนังฝรั่งนี่นะคะพาดหัวรองค่ะคลอดกฎหมายพลิกโฉมงบรายจ่ายนะคะก็เป็นการผ่านพรบนะคะคือความเห็นชอบของครม.แล้วค่ะคลอดพรบการเงินการคลังฉบับใหม่ป้องกันโครงการประชานิยมแล้วก็การล้วงงบกลางนะคะแล้วมีการกำหนดด้วยว่าจะมีการหยิบงบฉุกเฉินเนี่ยไม่ให้เกิน 2.5% นะคะด้านล่างค่ะระทึก DSI สอบรับสมเด็จช่วงวันนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการเลือกประธานาธิบดีพม่าที่ถิ่นจอได้รับไปนะคะได้รับตำแหน่งนี้ไปภาพอีกภาพนึงค่ะนายกและครม.นี่นั่งรถพลังงานไฟฟ้าของกระทรวงพลังงานไปนู่นเลยค่ะไกลคลองพดุงข้ามทำเนียบอะคะเหมือนจะไปไกลนะนี่คือไทยโพสต์ค่ะบ้านเมืองเช้านี้ประเด็นใหญ่นี่ไม่การเมืองค่ะเป็นเรื่องของการงัดบ้านคุณนวัฒน์ที่กวาดไป10ล้านนะคะแล้วก็มีภาพประกอบชื่อว่าโจรขึ้นบ้านประเด็นรองถึงเป็นการเมืองนะคะใบสั่งรัฐธรรมนูญบิ๊กตู่กล้าวต้องเขียนแล้วก็มีภาพประกอบเนี่ยชื่อว่าไม่ออกนะเป็นภาพของนายมีชัยให้สัมภาษณ์สื่อก่อนเข้าร่วมประชุมกรท.โดยยืนยันเขาว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งภาพอาจจะไม่เกี่ยวกันพูดถึงหน่อยละกันนะคะชื่อว่าปิดไฟให้โลกพักนายกิตินันท์ขาวสุดรองปลัดกทม.ค่ะนำศิลปินดาราจาก RS เข้าพบพลเอกประยุทธ์นะคะเพื่อรณรงค์แคมเปญปิดไฟ1ชั่วโมงให้โลกพักนะคะหรือว่า60 Earth Hour นั่นเองนะคะก็ว่ากันไปอีกหนึ่งประเด็นค่ะจับ2บิ๊กบริษัทติดตั้งไพโรเจนนะคะแล้วก็มีภาพประกอบชื่อว่าฝากขังนี่คือภาพรวมบ้านเมืองค่ะพักกันคู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาเปิดข้อเสนอของแม่น้ำสี่สายไปยังกรท.ค่ะนาฬิกา23นาทีค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าเนี่ยเราจะไปเริ่มกันที่ข้อเสนอของบรรดาแม่น้ำสี่สายนะคะว่าตกลงเนี่ยมันแตกต่างจากที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้อย่างไรบ้างแต่อยากจะฝากคุณผู้ชมนะคะปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนในช่วงเดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนเกิดของพี่หมูพรศักดิ์ศรีละมุนนะคะก็มีโปรโมชั่นดีๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมใช่แล้วซื้อ2แถมไปอีก1กันเลยทีเดียวนะคะทุกเซตมีเซต
เล็กเซตกลางเซตใหญ่เนี่ยนะคะก็ได้หมดเลยมี3ขนาดด้วยกัน3เซตด้วยกันนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ราคา990บาทไปจนถึง 4,900 บาทคือประมวลแล้วเนี่ยคำนวณดูแล้วนะคะซื้อ2แถม1เนี่ยลดมากกว่า 50% ได้3เมื่อวานนี้ดิฉันได้มีโอกาสไปนั่งคุยกับภรรยาพี่หมูนะคะ990บาทอ่ะมันเป็นแบบสูตรนาโนใช่มั้ยเป็นผสมน้ำฉีดได้5ไร่ปกตินี่ลูกหนึ่งเขาเรียกเป็นลูกใช่ไหมกระสอบปุ๋ยอ่ะลูกหนึ่งเนี่ยหว่านได้เต็มที่ไร่หนึ่งแล้วกระสอบหนึ่งเนี่ยพันกว่าบาทนี่ประหยัดไป5เท่าแล้วนี่มาแถมอีกนี่ไม่ซื้อไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะถูกไปสอบถามกันได้นะคะบางคนนี่บอกเอ๊อยากได้ปุ๋ยแล้วก็ร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการคุณณัฐวุฒิที่จะช่วยทุนการศึกษาเด็กได้ไหมได้ค่ะให้คุณณัฐวุฒิไปส่งปุ๋ยได้นะคะก็ค่าจ้างบางคนเองนี่ยาสีฟันนี่เริ่มมาเรื่อยๆนะคะสั่งยาสีฟันเสร็จปุ๊บให้คุณณัฐวุฒิเนี่ยไปส่งของส่งที่ 30,000 ส่งที่10,000 นึงดิฉันนั่งโอ้ตายแล้วอยากส่งของมั่งจังเลยนี่อาจจะมีไอเดียซื้อปุ๋ยด้วยซื้อยาสีฟันด้วยสมทบทุนด้วยนะคะแล้วก็ให้คุณณัฐวุฒิไปส่งอะไรก็ว่ากันไปเห็นคุณณัฐวุฒิแบกยาสีฟันขึ้นบ่าให้แบกปุ๋ยไปส่งมาเท่อยู่แล้วนะคะบางคนบอกส่งดาวอังคารไม่ส่งนะคะเขารับซื้อเหมือนยาอังคารเลยไปกันนู่นเลยโทรไปสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะเบอร์โทรศัพท์คุณชุติมาจำได้ไหม02ค่ะ9349977นะคะย้ำอีกรอบนึงค่ะ02 9349977นะคะตอนนี้คอลเซ็นเตอร์ทำงานแล้วใช่มีเบอร์มือถือด้วยโทรไปได้นะคะบางคนเป็น FC เนี่ยจดกันไว้อยู่แล้วโทรไปได้นะคะช่วยอุดหนุนกันค่ะแล้วก็ช่วยเกษตรกรด้วยทีนี้มาดูในสิ่งที่จะกระทบต่อทุกคนหรือไม่เพราะว่ามันเป็นข้อเสนอที่หนังสือพิมพ์ก็พาดชัดเจนนะคะว่าจะเอาให้ได้โดยการแถลงเมื่อวานนี้ค่ะของพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้แถลงที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะว่าที่ประชุมครม.เห็นชอบร่างพรบว่าด้วยการควบคุมความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราชซึ่งกกต.เป็นผู้เสนอแล้วก็มีสาระสำคัญให้กกต.จัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญโดยมีมาตราที่น่าสนใจอย่างเช่นมาตรา10ระบุการจัดเวทีรณรงค์เสวนาแสดงความเห็นในการออกเสียงประชามติโดยกกต.จะเป็นผู้รับผิดชอบเวทีซึ่งกลุ่มอื่นก็จัดเวทีได้แต่อาจสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายดังนั้นหากจะให้ดีควรที่จะเข้าร่วมในเวทีกกต.ที่กกต.เป็นผู้จัดเชื่อว่าจะครอบคลุมในทุกพื้นที่นอกจากนี้พลตรีสรรเสริญยังบอกถึงมาตรา62การกำหนดฐานความผิดว่าด้วยการกระทำอย่างไรถึงจะถือว่าเป็นความผิดในการออกเสียงประชามติอย่างเช่นการฉีกบัตรปลุกระดมการจ้างวานล้มประชามตินอกจากนี้ก็ห้ามทำโพลสำรวจความเห็นและห้ามเผยแพร่7วันก่อนวันออกเสียงประชามตินะคะซึ่งเห็นชอบในวันที่7สิงหาคมเป็นวันออกเสียงประชามตินับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมก็คือห้ามทำโพลเลยพลตรีสรรเสริญได้บอกค่ะว่านายวิษณุได้มีการรายงานมติของที่ประชุมแม่น้ำสีสายนะคะที่เมื่อวานนี้เนี่ยรอดูกันอยู่ว่ามันเป็นยังไงกันบ้างซึ่งก็ประกอบไปด้วยคสช.สนช.สปท.แล้วก็ครม.เมื่อวันที่7มีนาคมโดยบอกว่าการที่กรท.ไม่เข้าร่วมได้มีการคุยกันเรียบร้อยแล้วว่ากรท.เป็นผู้ปฏิบัติหากมาร่วมประชุมด้วยจะดูเป็นการร่วมหัวจมท้ายกันไม่ใช่เรื่องงอนกันมติที่ประชุมแม่น้ำสีสายไม่ใช่คำสั่งนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคสช.แต่เป็นมติร่วมกันโดยเสนอไปยังกรท.3ประเด็นหลักเพื่อที่จะปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบไปด้วย2ส่วนทั้งบทถาวรอย่างเช่นหมวดพระมหากษัตริย์หมวดเสรีภาพแนวนโยบายองค์กรอิสระแล้วก็แนวทางการปฏิบัติรวมไปถึงบทเฉพาะการซึ่งที่ประชุมแม่น้ำสีสายมอง2ประเด็นก็คือการแก้ปัญหากรณีที่เกิดขึ้นก็คือการไปถึงทางตันจึงต้องมีแนวทางในการป้องกันปัญหาและเพื่อแก้ไขปัญหาเสียงส.ส.ในสภาเพราะทราบปัญหาอยู่แล้วว่าการเลือกส.ส.ในอดีตมีการทำในสิ่งที่ขัดต่อความรู้สึกของสังคมอย่างเช่นการออกกฎหมายนิรโทษกรรมพลตรีสรรเสริญบอกนะคะว่าทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยจึงเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาทั้งหมด3วิธีข้อที่1ก็คือขอให้สว.มี250คน
มาจากการคัดสรรทั้งหมดโดยมีคณะกรรมการเป็นผู้คัดสรรมีวาระ8มีวาระ5ปีนะฮะแล้วก็มีหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญหมายความว่าหากส.ส.จะแก้ไขรัฐธรรมนูญในทิศทางที่สังคมไม่เห็นด้วยส.ว.ต้องถ่วงดุลอำนาจให้ข้อสังเกตและมีข้อทักท้วงแต่ไม่มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีส่วนข้อที่สองส.ว.มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติที่ตั้งเป้าเอาไว้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโดยง่ายมิเช่นนั้นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต้องการจะทำอะไรตามใจก็ทำได้ง่ายส่วนที่สามก็คือส.ว.มีหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมายยืนยันว่าไม่ต้องการที่จะสืบทอดอำนาจเพราะเราให้ความสำคัญและให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามตินอกจากนี้โฆษกรัฐบาลก็ได้บอกนะคะว่าบทเฉพาะการได้กำหนดให้ใช้บัตรเลือกตั้งสมัยแรก2ใบสำหรับส.ส.เขตแล้วก็บัญชีรายชื่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ให้พรรคเล็กแข่งขันกับพรรคอื่นได้เพราะพรรคเล็กอาจไม่มีกำลังในการส่งผู้สมัครได้ครบทุกเขตเลือกตั้งแต่สมัครในรูปแบบส.ส.บัญชีรายชื่อและการเลือกตั้งครั้งแรกพรรคการเมืองยังไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเหมือนที่กรท.กำหนดให้เสนอ3รายชื่อให้กับกกต.เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดทางตันหลังจากได้วิเคราะห์หลายมุมมองพบว่าเป็นการป้องกันทางตันเนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการบังคับให้พรรคต้องเสนอชื่อก่อนจึงสามารถเสนอชื่อใครก็ได้โฆษกประจำสำนักนายกนะคะได้บอกส่วนการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวหากจะแก้ไขในเรื่องอื่นต้องให้นายกเห็นชอบก่อนขณะที่เรื่องการกำหนดคำถามพ่วงที่เดิมในการทำประชามติให้สนช.เป็นผู้เสนอได้ปรับแก้ให้สปท.เสนอความเห็นผ่านสนช.ได้ซึ่งครม.ได้รับทราบในประเด็นดังกล่าวนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการแจ้งโดยรายงานข่าวด้วยนะคะว่าครม.นั้นไม่ได้มีการหารือถึงทางออกนะคะว่าหากประชามติไม่ผ่านเพราะเชื่อว่านายกเนี่ยได้มีการคิดแนวทางไว้แล้วแต่ได้พิจารณาสถานการณ์ทั้งก่อนแล้วก็หลังเลือกตั้งปี60จะเกิดปัญหาวิกฤตอะไรบ้างเพื่อที่จะได้ไม่ต้องนำทหารมาเป็นตัวเลือกของการแก้ปัญหาวิกฤตแบบเดิมจึงควรมีกติกาบางอย่างเพื่อที่จะให้ประเทศฝ่าทางตันไปได้แล้วก็มีรายงานด้วยว่านายวิษณุนะคะได้อธิบายที่ประชุมครม.ถึงสาเหตุที่คสช.ไม่ควรรับตำแหน่งสว.ต่อจากนี้นะคะย้ำนะคะอธิบายที่ประชุมครม.ถึงสาเหตุที่คสช.ไม่ควรรับตำแหน่งสว.ต่อจากนี้ซึ่งได้หารือกันในที่ประชุมแม่น้ำสี่สายที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ก็เห็นด้วยจึงมีการลงนามรับทราบแล้วก็ใส่ในข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้วก็รับรองได้ว่าจะไม่มีใครในคสช.ไปนั่งในตำแหน่งสว.ต่อแต่อย่างใดส่วนข้อเสนอให้พรรคการเมืองไม่ต้องเสนอชื่อ3คนนะฮะที่จะเป็นนายกเพื่อให้กลับไปใช้ระบบเก่าก่อนก็คือให้ไปเสนอชื่อกันในสภาส่วนนักการเมืองที่ชนะหรือแพ้จะไปตกลงกันแล้วก็หลีกทางกันอย่างไรก็แล้วแต่นักการเมืองทั้งนี้การเว้นการเสนอชื่อคนนั่งนายก3คนสามารถเสนอคนนอกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ด้วยเห็นหมดเลยนะฮะเอาอันแรกก่อนเรื่องประชามตินะฮะก็แน่นอนค่ะได้ยกตัวอย่างมาตรา10เรื่องของการจัดเวทีก็คือจะต้องใช้เวทีกกต.เท่านั้นดูจากความหมายนะคะเพราะถ้าไปตั้งเวทีกันเองเนี่ยแน่นอนมีพรบว่าด้วยการชุมนุมและประกาศของคสช.ที่ห้ามกันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะรณรงค์รับหรือไม่รับต้องใช้เวทีของกกต.นะคะแล้วก็เรื่องของการล้มการเลือกตั้งจ้างวานการล้มประชามตินะคะการฉีกบัตรและการปลุกระดมเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อห้ามนะคะรวมไปถึงเรื่องของการห้ามเผยแพร่ผลสำรวจโพล
7วันก่อนวันลงประชามติก็คือวันที่7เนี่ยเป็นวันลงประชามตินะคะ7สิงหาคมเพราะฉะนั้นวันที่1เนี่ยโพห้ามออกละห้ามทำโพนะคะอันนี้ก็คือในการแถลงในส่วนของการทำประชามติทีนี้สิ่งที่โฆษกกรท.ได้พูดไว้เมื่อวานบอกว่าให้ครม.แถลงเองดีกว่าเพราะถ้ารู้แล้วเนี่ยอาจจะถึงขั้นหลายหงายหลังตึงกันไปเลยนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยนักข่าวก็เก่งกันพอสมควรเหมือนกันเกือบจะทั้งหมดที่นำเสนอกันไปเมื่อวานมีหมดเลยนะคะแต่ที่เพิ่มความช็อกซินีม่าขึ้นมาก็คือจำนวนสว.จากเดิมนายมีชัยบอกว่า200คนก็น่าจะพอแล้วก็น่าจะเป็นรูปแบบของสภาพลเมืองก็คือเลือกกันของ20กลุ่มอาชีพเนี่ยนะคะไม่เอาด้วยเพิ่มมาเป็น250นะคะโดยบอกว่าจะเป็นการถ่วงดุลกับสสซึ่งสสเนี่ยมี500คนนะคะสส500คนแบ่งเขต350บัญชีรายชื่อ150ซึ่งจะใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบในระยะแรกก่อนนะคะแล้วการแบ่งเขตเนี่ยเขตใหญ่3เบอร์เอ้ยมีสสไม่เกิน3คนไม่เกิน3คน1คนกาได้แค่1คน1สสที่เราจะเลือกซึ่งมันจะทำให้ตัวเลขน่ะมันห่างกันมากนะคะแล้วก็ไฟดับไปเลยค่ะแรงมากค่ะมึงของเขาแรงจริงๆนะคะเดินหน้าต่อไปไรกลับมาต่อกันนะคะเมื่อสักครู่ขออภัยด้วยนะคะไฟดับก็เลยหายกันไปแล้วก็ได้ดูโฆษณาอะไรกันไปนะคะทีนี้กลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะคะได้รู้ไปแล้วว่าเรื่องของการแก้ไขหรือว่าข้อเสนอเรื่องพรบประชามติเป็นแบบไหนอย่างไรทีนี้รายงานการประชุมแม่น้ำสี่สายเนี่ยย้ำกันนะคะ1ก็คือสว.มาจากการสรรหาโดยคณะกรรมการ8ถึง10คนให้มีสว.จำนวน250คนในวาระ5ปีนะคะส่วนที่2ก็คือหน้าที่ของสว.มีหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็กลั่นกรองกฎหมายและยืนยันวงเล็บโตๆบอกว่าไม่ได้สืบทอดอำนาจนะคะเห็นในข้อเสนอเอกสารของคสช.เนี่ยค่ะบอกว่าจะควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเช่นอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะคะทำหน้าที่ตามกระบวนการยุติธรรมตามสมควรด้วยตามสมควรนะฮะใช้คำนั้นสมควรของใครก็ดูกันเอาเองส่วนที่3บทเฉพาะการค่ะก็มีการงดข้อบังคับนะคะหรือว่าบทบัญญัติที่จะต้องมีการเสนอชื่อคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี3รายชื่อต่อกกต.ในช่วงระหว่างการลงสมัครรับเลือกตั้งอันนี้ไม่ต้องละก็คือไม่ต้องเสนอชื่อทีนี้เนี่ยบัตรเลือกตั้งจากเดิมให้ใช้แค่ใบเดียวใช่ไหมคะก็ให้ใช้เป็นบัตรเลือกตั้งแบบ2ใบโดยแบ่งเป็นแบบแบ่งเขต350คนแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อ150คนนะคะโดยจะเป็นคือมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมี3เขตนะคะแล้วก็1คนเนี่ยสามารถเลือกได้แค่1เบอร์นั่นหมายความว่าพรรคใหญ่เนี่ยสัดส่วนการที่จะได้ส.ส.เนี่ยน้อยลงพักเล็กโอกาสก็มีมากขึ้นเหมือนที่โฆษกของรัฐบาลได้มีการชี้แจงไปนะคะนี่คือความต้องการของแม่น้ำสี่สายซึ่งคนที่กระอักกระอ่วนพอสมควรน่าจะเป็นนายมีชัยแล้วหลายคนเนี่ยก็เลยได้คำตอบที่ไม่ใช่คำอธิบายของพลตรีสรรเสริญบอกว่าไม่อยากจะให้มองเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันแต่นี่หรือเปล่าที่ทำให้นายมีชัยเนี่ยไม่เข้าดีกว่าแล้วก็ในเอกสารฉบับนี้เนี่ยนะคะที่มติชนออนไลน์นำมาเผยแพร่ค่อนข้างจะละเอียดที่ฉันสนใจพารากราฟท้ายสุดท้ายนะเด็ดดวงมากสุดท้ายคือสนใจโดยส่วนตัวนะคะก็คือเอกสารเนี้ยคือแม่น้ำสี่สายคุยกันกับกรท.ไม่ได้บอกประชาชนทั้งประเทศนะแต่คือส่งให้กับกรท.แต่พารากราฟสุดท้ายมีการลงรายละเอียดบอกว่าคณะคสช.เนี่ยขอเรียนว่าอย่าได้หวาดระแวง
ว่าจะมีการสืบทอดอำนาจคสช.ยินดีจะพ้นจากตำแหน่งและยุติอำนาจหน้าที่ทั้งปวงตามกำหนดเวลาในรถแมพแล้วก็ไล่กันไปเนี่ยนะฮะตามรายละเอียดแต่ดิฉันสนใจพารากราฟเนี้ยต้องบอกกับกรท.ว่าอย่าหวาดระแวงว่าคสช.จะสืบทอดอำนาจยินดีจะพ้นตำแหน่งเหมือนพูดให้รู้ว่าเราเนี่ยยินดีที่จะไปจริงๆนะแล้วพูดเหมือนกรท.หวาดระแวงหรืออย่างไรอันนี้สงสัยเพราะอันเนี้ยเขาไม่ได้ส่งให้ประชาชนทุกคนอ่านนะคะมีข้อสุดท้ายนั้นอีกแล้วคุณมีสุดท้ายอีกใช่ไหมคะเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ในการยึดอำนาจเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติคสช.จึงเสนอแนวทางการปรับปรุงบทเฉพาะการในร่างรัฐธรรมนูญตามผลการหารือมาเพื่อกรุณาพิจารณานั่นแหละก็ได้ไม่เสียของทำนองนั้นประมาณนั้นเออทีนี้เนี่ยมันก็เกิดเหตุหลังจากที่ได้มีการแถลงก็สอบถามนายกเหมือนกันนะค่ะว่าถ้าสมมุติไม่เอาด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วหลุดปากไงท่านเนี่ยคิดช้าแต่ว่าพูดเนี่ยเร็วหน่อยพอพูดเร็วมันก็กลายเป็นมานั่งคิดอีกทีคำพูดไปกระทบจิตใจของประธานกรท.หรือเปล่าแล้วก็มีการส่งคนไปขอโทษแต่ไปดูก่อนดีกว่าว่านายกพูดว่าอะไรค่ะแล้วทำไมถึงได้มีการส่งพลตรีสรรเสริญไปนะคะก็เป็นหลายๆครั้งก่อนหน้านี้ก็จะเห็นได้ว่านายกเนี่ยหลุดพูดมาหลายรอบนะคะแล้วก็มารู้สึกตัวได้ทีหลังหรือไม่อย่างไรนะคะว่าตัวเองเนี่ยไปพูดกระทบจิตใจใครบางคนนะคะแล้วก็คนคนนั้นเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามานั่งกุมบังเขียนในการปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเป็นคนสนิทของบ้านสีเสาหรือไม่อย่างไรเมื่อวานนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ก็ได้มีการกล่าวถึงในเรื่องนี้ว่าข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยเป็นมติของที่ประชุมแม่น้ำสีสายตนไม่ได้สั่งคนเดียวทั้ง4ถึง5ประเด็นก็ไปตามนั้นส่วนประเด็นสว.ยอมรับว่าอยู่ในมติเช่นกันแต่ถ้าจะให้ตนพูดไปเลยเดี๋ยวมันจะตื่นเต้นผู้สื่อข่าวเลยถามนะคะว่าข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการกดดันกรท.หรือไม่นายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะคะว่าจะกดดันเรื่องอะไรวันนี้เป็นประชาธิปไตย 100% หรือเปล่าเป็นสากลหรือเปล่าเข้าใจเสียบ้างซึ่งตนเชื่อว่ากรท.คงจะทำตามนักข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าถ้าการร่างรัฐธรรมนูญไม่มี16ประเด็นที่ครม.แล้วก็คสช.เคยเสนอไปจะทำอย่างไรนายกรัฐมนตรีก็กล่าวทันทีเลยนะคะว่าเดี๋ยวมีอีกก็ได้ถ้ากรท.ไม่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเดี๋ยวตนนี่แหละก็จะเขียนไปใหม่ก็ทำจนกว่าจะพิจารณานั่นแหละไปฟังเสียงท่านนายกค่ะเขาคงทำแหละเขาต้องเดี๋ยวมีอีกก็ได้ก็ผมก็เขียนไปใหม่ก็ทำจนกว่าจะพิจารณาแหละใครแหละเป็นคนรับผิดชอบใครกรท.หรือผมมาถามทำไมล่ะท่านนายกได้ประเมินไหมครับว่าข้อเสนอไปเนี่ยอาจจะเป็นความเสี่ยงฉุดให้ตัวร่างรัฐธรรมนูญทั้งร่างผมไม่กลัวก็ไม่ดีก็ร่างใหม่ทำไมอ่ะก็ผมมีอำนาจที่ผมจะทำให้บ้านเมืองปลอดภัยผมไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิดไงก็ผมพูดเมื่อกี้คุณไม่ฟังผมเลยว่าประชาธิปไตยคืออะไรวันนี้เราต้องการอะไรต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศหรือเปล่าปฏิรูปหรือไม่นั่นแหละคือความแตกต่างเข้าใจไหมนี่แหละค่ะท่านนายกนะคะก็พูดว่าใครล่ะที่เป็นคนรับผิดชอบกรท.หรือผมแล้วจะถามทำไมเหตุผลของผมเนี่ยคือต้องการให้บ้านเมืองมีความสงบสุขเธอไม่อยากได้หรือไงอยากให้มันเป็นแบบเดิมมีข่าวขายทุกวันหรือเปล่ามีข่าวขายทุกวันหรือเปล่าที่ผ่านมามีสภา2สภาและการแก้ปัญหาที่ผ่านมาก็รู้กันว่าเป็นอย่างไรก็คล้อยตามกันไปเพราะมาจากการเลือกตั้งทั้งคู่ฉะนั้นจะเสนออะไรก็ผ่านหมดแต่ถ้าเรามีสักสภาหนึ่งที่จะเห็นความแต่ถ้าเรามีสักสภาหนึ่งที่จะมีความเห็นชอบร่วมกันหรือมีมติว่าเรื่องนี้ควรจะทำอย่างไรไม่ทำอย่างไรโดยหารือร่วมกันทั้ง2สภาจะได้มีการทักท้วงกันบ้างจากนั้นก็จะไปสู่กระบวนการแก้ไขที่ใช้กลไกรัฐสภาผมไม่ได้เขียนหรือต้องการให้สว.มีอำนาจปลดใครสักคนอำนาจรัฐสภาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่เขาไม่ทำกันเลยต้องหาคนเข้าไปทำแค่นั้นเขาคงไม่เข้าไปทำอะไรให้เสียหายหรอกจะสืบทอดอำนาจอะไรผมอยากรู้พูดกันอยู่ได้อำนาจนี้อำนาจนู้นแตกแยกคนนั้นคนนี้จะเขียนไว้ทำไม
วันนี้มันแตกกันไม่พอหรืออย่างไรอันนี้พลเอกประยุทธ์ได้กล่าวไว้นะคะจากนั้นนักข่าวก็ถามย้ำเหมือนกันว่ากลธ.เนี่ยต้องบัญญัติ16ข้อนี้ในรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ตอบนะคะว่าจะให้พูดว่าบังคับใช่ไหมอันนี้คิดเอาเองกลธ.เขาคิดเป็นว่าควรจะต้องทำอย่างไรสิ่งที่ควรจะเข้าใจตนคือวันนี้รัฐบาลแสดงความจริงใจในการไม่สืบทอดอำนาจหรือเปล่าคือให้มีการทำประชามติมีการเลือกตั้งทำรัฐธรรมนูญแล้วตนจะสืบทอดอำนาจตรงไหนแค่ขอให้มีวิธีการกลไกเพื่อดูแลคนกว่า60ล้านไม่ให้กลับมาที่เดิมมันผิดตรงไหนมีวิธีการที่ดีกว่านี้หรือไม่เสนอมาสิถ้าคิดไม่ออกอย่ามาถามตนคิดออกได้แค่นี้ถ้าคุณฉลาดกว่าก็บอกมาบอกแล้วก็เลือกตั้งหยิบฉบับไหนมาใช้ก็ได้อันนี้คือคำตอบนะคะเอาคำแนะนำคือพลเอกประยุทธ์บอกว่าถ้าคุณฉลาดกว่าก็บอกมาจริงๆแล้วมีคนบอกไปเยอะแต่ถ้าคุณจะใช้ประชาธิปไตยแบบเดิมผมไม่ยอมชีวิตผมและประชาชนอีก60กว่าล้านคนผมคนเดียวไม่เป็นไรนึกถึงคนอื่นบ้างเถียงกันอยู่ได้ประชาธิปไตยเลอะเทอะไปหมดแล้วที่ให้วันนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยหรือยังไงที่ให้ทุกวันนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยเหรอประชาธิปไตยจะได้ 99.99% นะอยากมีเลือกตั้งก็ให้แล้วประเทศอื่นเขาถามว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ผมก็ตอบว่าลดตามลดแมพปี60แค่นี้เขาก็ yes. บอกเขาไป yes ไม่เห็นจะยุ่งแบบนี้เลยคือไม่รู้ตัวจริงนะฮะไม่มีใครมาก้าวก่ายซึ่งไม่เหมือนกับบางคนไปพูดที่ต่างประเทศแล้วด่าประเทศตัวเองสื่อไม่ด่าเขาบ้างล่ะไม่กล้าหรือยังไงเลยถามว่าเป็นห่วงหรือไม่ในข้อเสนอครั้งนี้จะฉุดร่างรัฐธรรมนูญทั้งร่างนะฮะก็คือไม่ให้ผ่านนะนายกบอกไม่กลัวไม่ดีก็ร่างใหม่ตนมีอำนาจที่จะทำให้บ้านเมืองปลอดภัยไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิดนั่นวันนี้เราต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศต้องการปฏิรูปประเทศแล้วก็บอกด้วยว่าตอนนี้ต้องระมัดระวังเครือข่ายทางการเมืองเพราะจากข้อมูลที่ได้รับมาพบว่ามีการขยับกันมาเป็นระยะซึ่งในความเป็นจริงมีทุกที่ทุกจังหวัดมีการขยับกันอยู่ใต้ดินเป็นการขยับในลักษณะเพื่อไม่ให้ประเทศเดินหน้าไปได้มีเรื่องประชาธิปไตยบ้างเรื่องประชามติบ้างก็ยังมีคนเหล่านี้ออกมาเคลื่อนไหวอยู่ซึ่งตนอยากถามว่าคนทั้งประเทศจะยอมหรือเปล่าถ้ายอมก็รับชะตากรรมกันไปตนก็พยายามทำเต็มที่แล้วเมื่อใดก็ตามประเทศชาติยังไม่สงบประชาชนยังไม่ร่วมมือกันไม่รักและสามัคคีกันก็เป็นที่แน่นอนว่าสิ่งที่มันไม่ดีก็จะเข้าสู่ประชาชนและบ้านเมืองเพราะฉะนั้นคนไทยต้องกลับมารักกันให้มากที่สุดอย่าให้ใครมายุยงตะแคงรั่วก็สรุปแล้วอะค่ะใช้คำพูดของไทยโพสต์ได้เลยนะคะว่าจะเอาให้ได้จะเอาตามที่ตัวเองเนี่ยเสนอให้ได้ทีนี้เนี่ยก็ร้อนไปถึงนายมีชัยเพราะตัวเองคิดได้ว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเนี่ยจะไปกระทบต่อนายมีชัยโดยบอกว่าที่ตัวเองเสนอเนี่ยมันคือความห่วงใยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดมันก็กลายเป็นสิ่งที่นายมีชัยทำเนี่ยมันยังไม่ดีที่สุดแล้วก็จะต้องบังคับเอากันให้ได้นะฮะมารู้สึกตัวอีกทีนึงว่าเอ๊ะมันดีหรือเปล่าที่พูดไปอาจจะทำให้นายมีชัยรู้สึกไม่พอใจก็เลยส่งพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดนะคะอย่างที่ดิฉันได้บอกไปหลังจากที่มีการประชุมครม.แล้วช่วงเย็นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ได้มีการสั่งการให้พลตรีสรรเสริญเนี่ยไปปรับความเข้าใจกับนายมีชัยที่รัฐสภาโดยใช้เวลาในการคุยกันน่ะนะคะระหว่างพลตรีสรรเสริญกับนายมีชัยเนี่ย15นาทีพลตรีสรรเสริญก็บอกว่านายกเนี่ยได้โทรศัพท์มาที่ตน2ครั้งเพื่อให้มาปรับความเข้าใจกับนายมีชัยว่าสิ่งที่ให้สัมภาษณ์ไปนั้นเป็นการตอบคำถามสื่อแบบทหารแต่ไม่มีเจตนาจะต่อว่าหรือว่าสร้างความขัดแย้งเพราะว่านายกเนี่ยเคารพนายมีชัยตั้งแต่อาสาเข้ามารับภาระในการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่2ซึ่งขณะนี้มีแรงกดดันจากสังคมมากโดยนายกบอกว่าหากมีโอกาสจะเข้ามาปรับความเข้าใจด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งโดยนายมีชัยก็ได้ฝากตนนะคะก็คือฝากพลตรีสรรเสริญเนี่ยไปถึงนายกบอกว่าอย่าเป็นกังวลกับเรื่องดังกล่าวและขอให้นายกทำใจหากในวันรุ่งขึ้นสื่อมวลชนจะพาดหัวในเชิงขัดแย้งซึ่งกรท.ทุกคนมีความเข้าใจดีว้า
สุขุมนุ่มลึกน่าคิดอย่างยิ่งกับคำพูดนะฮะเข้าใจดีขอให้นายกทำใจแค่คำว่าทำใจนี่ใจก็สั่นแล้วนะฮะขอให้นายกทำใจหากในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ขึ้นในวันนี้นะฮะสื่อมวลชนจะพาดหัวในเชิงขัดแย้งซึ่งกรททุกคนเข้าใจดีท่านไม่ได้แก้นะฮะว่าไม่ได้ขัดแย้งกันแต่ท่านบอกว่ากรททุกคนเข้าใจดีซึ่งคำว่าเข้าใจของกรทเนี่ยตีในยะได้2 อย่างคือ1เข้าใจดีว่าขัดแย้งกันจริงกับ2เข้าใจดีว่านายกเป็นแบบนี้ แล้วสื่อเนี่ยก็ถามคุณสรรเสริญ เยอะอยู่นะฮะก็คือนอกจากนายกเนี่ยจะบอกให้ไปเคลียร์ใจกับคุณมีชัยแล้วเนี่ยก็ให้พลตรีสรรเสริญเนี่ยออกมาชี้แจงกับสื่อด้วยเพื่อที่จะไม่ให้มองว่าเป็นความขัดแย้งกันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะทีนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยถามว่าการมาชี้แจงครั้งนี้เนี่ยเพราะเกรงว่านายมีชัยจะลาออกหรือไม่มนตรีสรรเสริญก็บอกว่าคงไม่ใช่อย่าไปคิดในลักษณะแบบนั้นวันนี้บ้านเมืองมีปัญหามากการเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญของนายมีชัยมีความกดดันโดยเฉพาะเมื่อร่างแรกของนายบวรศักดิ์เนี่ยไม่ผ่านสปช.หากนายมีชัยไม่ใช่ผู้เสียสละเห็นแก่ชาติบ้านเมืองคงไม่รับภารกิจนี้การที่รับแสดงว่าเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนดังนั้นประเด็นนี้คงไม่มีสื่อก็เลยถามต่อว่าสังคมเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าลูกศิษย์เคยโดนแล้วอาจารย์เนี่ยจะโดนบ้างหรือเปล่าก็หมายถึงคุณบวรศักดิ์เนี่ยเคยโดนมาแล้วนะฮะคุณมีชัยเนี่ยจะโดนบ้างหรือเปล่าพลตรีสรรเสริญบอกว่าอย่าคิดแบบนั้นไม่เช่นนั้นสังคมจะไปไม่รอดเพราะเป็นการมองแต่มุมขัดแย้งยืนยันทุกอย่างทำตามกติกานายบวรศักดิ์ร่างเต็มความสามารถแต่เมื่อไม่ผ่านสปช.ก็ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นและจากวันนั้นถือว่าแรงกดดันสูงมากถ้านายมีชัยเป็นคนที่คิดอย่างนั้นคงไม่รับตำแหน่งแต่แรกแต่เข้าใจคสช.และรัฐบาลจึงรับตำแหน่งแล้วก็บอกว่านี่มีความไม่เข้าใจกันบ้างไหมพลตรีสรรเสริญบอกเมื่อมีงานคนละส่วนจะเดินตามกันทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้แต่แนวคิดโดยรวมตรงกันว่าประเทศเนี่ยมีปัญหาอะไรจะแก้ไขอย่างไรก็บอกว่าชี้แจงครั้งนี้แสดงว่านายกเนี่ยแคร์นายมีชัยมากใช่หรือเปล่าพลตรีสรรเสริญบอกแน่นอนนายกให้เกียรติให้ความสำคัญกับทุกคนอะไรที่พูดออกไปแล้วคิดว่าจะมีการตีความผิดก็โทรมาหาตนถึง2ครั้งเพื่อชี้แจงนั่นเองเนี่ยนะคะลูกศิษย์ก็โดนไปอาจารย์จะโดนบ้างไหมไม่รู้ แต่เมื่อวานมันมีข่าวนี้ออกมาจริงๆ ก็คือข่าวว่าคุณมีชัยเนี่ยไผ่ก๊อกลาออก จนทำให้คุณมีชัยก็ต้องออกมาชี้แจงนะคะเกี่ยวกับการลาออกเนี่ยนะคะว่าไม่ได้มีการลาออกเมื่อวานนี้นะคะคุณมีชัยรุจุพันธ์ค่ะประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.เนี่ยนะคะก็ปฏิเสธค่ะกรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะลาออกจากประธานกรท.เพราะว่ามีแรงกดดันจากการทำงานซึ่งคุณมีชัยบอกประเด็นนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่จะลาออกแต่ยอมรับว่ามีความรู้สึกกดดันกว่าทุกครั้งที่เคยร่วมร่างรัฐธรรมนูญเพราะทุกคนที่เสนอมาอยากได้ตามที่ต้องการฟังเสียงคุณมีชัยค่ะไม่มียังไม่ถอดใจไม่คือยังไงก็เดินหน้าทำให้เสร็จใช่ไหมไม่มีไม่ถอดใจแล้วก็ไม่ลาออกใช่ไหมจะไปทำงั้นได้ไงเล่าแหมไม่ใช่ของเล่นเด็กจะได้ก็มีอะไรก็ไปพูดจากันได้ทำได้ทำไม่ได้แค่ไหนก็ไปพูดกันได้ก็การทำงานในครั้งนี้อาจารย์รู้สึกถูกกดดันมากกว่าทุกครั้งที่เคยร่วมร่างรัฐธรรมนูญมาบ้างไหมคะก็เป็นอยู่แต่ไม่ใช่เป็นจากใครหรอกเป็นจากพวกคุณกับประชาสังคมเนี่ย คือพวกนั้นจะมากกว่าเพราะว่าพอบอกจะเอาให้นั่นก็จะต้องเอาให้ได้พอไม่ได้ก็ว่าทีให้หายอะไรแต่ว่าแต่ที่ส่งมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าก็อยากจะเอาให้ได้ในข้อหาอาจารย์เพราะว่าคนที่เสนอเขาก็คงอยากได้แต่ว่าเวลารัฐบาลเสนอมาเนี่ยมันอุ่นใจได้อย่างว่ารัฐบาลฟังเหตุฟังผลเวลาเราบอกว่าเราทำได้เราก็ทำได้เราก็ทำแก้ไปทำไม่ได้เราก็ไม่ได้ทำส่วนข้อเสนอของแม่น้ำสี่สายซึ่งคาดหมายกันว่าจะเป็นการให้มีสว.จากการสรรหาทั้งหมดในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีตามข้อเสนอของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นตนยังไม่สามารถเปิดเผยข้อเสนอดังกล่าวได้โดยต้องการให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แถลงเรื่องดังกล่าวต่อสื่อมวลชนเองเพราะถือว่าเป็นการให้เกียรติกันและเรื่องที่ส่งมาก็เป็นเรื่องเฉพาะไม่ใช่การเสนอแบบทั่วไปเหมือนที่ผ่านมา
ทั้งนี้ยืนยันว่าจะมีการเปิดเผยเรื่องดังกล่าวอย่างแน่นอนซึ่งก็เปิดเผยออกมาแล้วนะคะหากคณะรัฐมนตรีไม่ดำเนินการซึ่งข้อเสนอที่ส่งมาไม่ได้กดดันการทำงานแต่มีเนื้อหายาวและไม่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอของคณะรัฐมนตรีในข้อ16ที่ส่งมาก่อนหน้านี้นะฮะออกมาพูดเมื่อสักครู่ที่ปล่อยเสียงก็บอกว่าอยากจะได้ก็จะเอาให้ได้ก็กดดันกว่าทุกครั้งกระแสข่าวลาออกก็ออกมาในช่วงนี้คือบอกว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องฟังเหตุผลใช่ไหมคะค่ะทีนี้เนี่ยหลังจากที่นักข่าวได้เห็นท่าทีของนายกจะเอาให้ได้แล้วเนี่ยนะคะก็มีการไปสัมภาษณ์คุณมีชัยอีกครั้งนะคะบอกว่าไม่ได้รู้สึกเลยกับกรณีที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้พูดกดดันนะคะไม่รู้สึกว่าคำพูดนายกเนี่ยเป็นการกดดันมองในแง่ดีคุณมีชัยยกตัวอย่างดิฉันยังคิดด้วยเลยนะคะนายมีชัยบอกว่ามองในแง่ดีนะยกตัวอย่างผมเขียนจดหมายไปขอเดทกับคุณฉบับแรกเนี่ยคุณไม่ไปผมก็เขียนไปทุกวันคุณก็เห็นใจผมอย่างนี้เรียกว่ากดดันหรือเปล่าแต่กรณีตอบไหมคะกดดันเนี่ยตามตื้อไงตามตื้อแต่กรณีของนายกเนี่ยไม่ต้องเขียนมาหลายรอบเราจะพิจารณาตามเหตุผลเพราะเป็นความน่ารักของนายกไม่เขียนก็จะตื้ออยู่อย่างนี้คือถ้าเปลี่ยนจากคำว่าอย่างนี้เป็นก็จะตื้ออยู่ได้เนี่ยนะคือลักษณะคุณมีชัยเนี่ย ก็ยืนหลักตัวเองบอกจะพิจารณาตามเหตุผลแต่สิ่งที่นายกบอกก็ถ้าไม่ปรับแก้เนี่ยก็จะเขียนยื่นไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะจนกว่าจะใจอ่อนเสร็จปุ๊บนะคะก็เลยถามว่าการที่นายกออกมากล่าวเช่นนี้เนี่ยเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าต้องการหรือไม่นายมีชัยก็เลยบอกว่าท่านมีเหตุผลของท่านที่ท่านเชื่อมั่นว่าจะโน้มน้าวกรทได้ซึ่งตรงนี้กรทก็จะมาดูถึงเหตุผลส่วนจะต้องไปหารือหรือไม่นะกรทจะพิจารณาคำเสนอมาก่อนและจากที่ฟังก็มีเหตุผลสูงนายมีชัยย้ำนะคะว่าไม่หนักใจกับข้อเสนอของคสช.และไม่รู้สึกถูกมัดมือชกเพราะนายกไม่ได้บอกว่าต้องการเอาสิ่งที่เสนอมาทั้งหมดต้องดูตามเหตุผลว่าอะไรที่ไปกันได้กับร่างรัฐธรรมนูญหรืออะไรที่จำเป็นต่อประเทศชาติก็ต้องทำทั้งหมดต้องทำให้บ้านเมืองอยู่รอดและเดินหน้าได้นอกจากนายมีชัยก็บอกว่าทุกคนที่มาร่างก็อย่างเดียวกันเมื่อเวลาที่ผู้รับผิดชอบต่อบ้านเมืองเขาพูดถึงเหตุแล้วก็ผลและความจำเป็นเราก็ต้องฟังจัดตั้งป้อมปราการอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องต้องทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติคือดูท่าทีนายมีชัยหลังจากนายกบอกจะเอาให้ได้เนี่ยนะฮะถ้าไม่ปรับแก้ก็จะเสนอไปเรื่อยๆเสนอไปเรื่อยๆจนมีการปรับแก้แล้วก็บอกว่าผมเนี่ยมีอำนาจเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็มีอำนาจคุณมีชัยก็เลยบอกว่ามันไม่ได้เป็นการกดดันหรอกคุณก็มองดิเหมือนอย่างเช่นผมเนี่ยขอคุณออกเดทส่งจดหมายขอไปฉบับแรกคุณไม่ไปผมเขียนไปทุกวันเดี๋ยวคุณก็เห็นใจก็คือลักษณะใจอ่อนนะคะแต่นายมีชัยก็ยังพูดอย่างน่าคิดว่าแต่มันก็ต้องดูเหตุแล้วก็ผลข้อเสนอเนี่ยไปด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะคะแต่อะไรแก้ไขแล้วไปได้ก็ทำเพื่อชาติมันก็ยังมีแอบติ่งที่ที่ฉันฟังเนี่ยแนวโน้มที่อาจารย์มีชัยหรือคุณมีชัยจะทำตามเนี่ยเป็นไปได้สูงและมองเอาแบบเป็นคนแบบบางทีผู้หญิงก็อยากโลกสวยมากเราก็ต้องมองในแง่ลบบ้างนะสมมติมองในแง่ลบเนี่ยเหมือนละครอะละครแบบว่าทำเป็นว่าต้องมีการตื้อกันหน่อยให้เห็นว่ากรท.มีการทำงานอย่างอิสระเสรีกดดันไม่ได้ไม่มีใบสั่งให้ได้เห็นว่านี่ไงเขาพยายามเราก็ยื้อแล้วนะแต่ว่าเราต้องทำเพื่อชาติอะในที่สุดก็ต้องเอาแต่ให้มันแบบมีลีลาแท็กติกเทคนิคกันนิดนึงว่าเราไม่ได้ยอมง่ายๆนะไม่ใช่ว่าคุณจะมาสั่งเราได้ง่ายๆนี่ไงเราต้องมีการกดดันผ่านสื่อแต่แนวเนี้ยค่ะเผือกไม่ได้อยู่ที่คุณมีชัยแล้วนะเผือกร้อนอะอยู่ที่ครม.และคสช.นะเพราะว่าคุณมีชัยได้แสดงท่าทีชัดเจนแล้วว่าฉันไม่อยากเอาฉันไม่อยากได้ฉันอยากยืนตามหลักของตัวเองแต่คุณเนี่ยกดดันฉันเหลือเกินและฉันจำเป็นต้องเอานั่นกลายเป็นว่าถ้าสมมติจำเป็นต้องเปลี่ยนแบบนั้นนายมีชัยไม่ใช่ผู้ผิดนะคะกลายเป็นว่า
คุณจะเอาให้ได้ตามที่คุณต้องการคือรู้แก่อำนาจเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อให้คนของตัวเองมานั่งในสว ก็พิจารณาดูมันจะปฏิเสธได้ยังไงคะถึงแม้ว่านายวิษณุจะเสนอความเห็นในที่ประชุมก็ตามว่าไม่ควรนะที่คนในคสช.จะไปนั่งเป็นสว.เพราะสว.1จะมาจากการสรรหาของคน 8-10 คนแล้วนั่งอยู่ต่อ5ปีเพื่อเหลื่อมรัฐบาล2รัฐบาลเสร็จปุ๊บเนี่ยก็แล้วไงก็ไม่ได้มีการเขียนทุกอย่างไปในบันทึกแต่ในบันทึกเนี่ยกลับออกมาบอกว่าผู้ที่จะเป็นสว.โดยตำแหน่งเนี่ย1ปลัดกระทรวงกลาโหมก็คือพลเอกปรีชาจันทร์โอชาคนที่2ผบ.ทบ.ผบ.ทบ.นาควานิชแล้วก็มีผบ.สส.นะคะพลเอกสมหมายเก่าตีละพลเรือเอกพลอากาศเอกและพลตำรวจเอกโดยตำแหน่งเนี่ยจะได้นั่งเป็นสว.สรรหาแต่ถ้าเมื่อเกษียณอายุราชการก็จะต้องไปโดยตำแหน่งแล้วก็คนอื่นเข้ามาแล้วก็อย่างที่เราได้บอกนะคะว่าคนที่จะนั่งยาวที่สุดในตำแหน่งสว.ถ้าสมมติประกาศใช้รัฐธรรมนูญหรือว่าเขียนตามนี้เนี่ยก็คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอ๋อพลตำรวจเอกจากทิพย์แป๊ะชัยจินดาจากทิพย์เพราะว่าแกเกษียณอายุราชการมีอายุราชการตั้ง4ปีกว่ากับ5ปีตอนนี้แกเพิ่งจะ56อยู่ต่อได้อีกนานแล้วเป็นสว.อีกนานนี่แหละแล้วจะไม่เรียกว่าเป็นการสืบทอดอำนาจได้อย่างไรคือถ้าจะพิจารณานะคะถ้าใช้บรรทัดฐานเดียวกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วมีการเสนอแก้กฎหมายแบบนี้มันเข้าข่ายผลประโยชน์ขัดกันเพราะคุณแก้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกคุณเองแต่มันไม่มีหลักและไม่มีเกณฑ์จะพูดถึงอะไรแบบนี้ไม่ได้แล้วไงในยุคนี้มันในตอนนี้เองนายมีชัยก็ประกาศตัวชัดเจนว่าฉันก็ไม่ได้อยากจะรับนะคือท่าทีดูแล้วเนี่ยแบ่งรับแบ่งสู้แต่อย่างที่คุณอรุณรทัยบอกเผือกร้อนเนี่ยไปอยู่ในมือของครม.แล้วก็คสช.ถ้าเสียงต่อจากนี้นะคะวันนี้ตีข่าวกันออกมาละต่อหน้าสื่อต่างๆแล้วถ้ามีเสียงกลด่านะคะแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อกรณีข้อเสนอนี้ออกมาต่อสังคมนี่นะคะผู้ที่ต้องรับเผือกร้อนไปเต็มๆก็คือครม.แล้วก็คสช.ไม่ใช่นายมีชัยแต่อย่างใดแต่ที่ฉันมองต่อนะคะมองต่อไปว่าเผือกร้อนนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับยุคอาจารย์บวรศักดิ์ที่เป็นเรื่องคอปปออกมาแล้วก็แบกรับไว้แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะคะครั้งนี้เนี่ยเผือกร้อนไปอยู่ที่ครม.ถ้าไม่ได้ก็คือจะเอาให้ได้แต่ทำนองนั้นที่ออกมาเนี่ยนะคะแต่สมมติไม่ได้ก็จะเอาให้ได้กรทแก้ไปหรือจะไม่แก้ของเดิมเนี่ยกระแสสังคมก็ออกมาอยู่แล้วว่าแนวโน้มไม่น่าจะผ่านประชามติแล้วแบบใหม่ที่เสนอกันเข้ามามันหนักเสียยิ่งกว่าเดิมอีกเนี่ยนะคะคือถ้าแก้ตามนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัวร์ป้าบเข้าไปอีกว่าก็ไม่น่าจะผ่านประชามติหรืออาจจะไม่ได้ทำและตอนนี้ที่เงียบเลยก็คือแล้วจะไปยังไงกันต่อคะคือรู้แต่ว่าคือต้องการตามนี้แต่ความต้องการของครม.ที่เสนอมายังกรท.ต่อให้กรท.ปรับแก้แล้วมันจะเป็นไปตามนั้นหรอคะในการบังคับใช้มันก็สุดท้ายต้องอยู่ที่ประชามติหรือเปล่าคะหรือมันจะมาไม่ถึงไม่ถึงหรอคือถ้าจะทำให้ใช้ให้ได้เนี่ยแล้วถ้ามาถึงประชามติไม่ได้ใช้หรอกนะคะดูแนวโน้มในประชาชนไม่น่าจะเห็นด้วยนะแต่ถ้าเกิดจะให้ใช้ให้ได้อะมันมาไม่ถึงประชามติซึ่งถ้าสมมติว่าทำไปแหละทำผ่านไม่ผ่านเนี่ยมีแผนสำรองเอาไว้อยู่แล้วแต่หลายคนก็บอกว่าถ้าสมมุติไม่ผ่านประชามติแล้วยังจะยืนยันเอาอย่าทำดีกว่าเพราะว่ามันสิ้นเปลืองงบประมาณตั้ง 3,000 ล้านเนี่ยนะคะก็ประกาศใช้ไปเลยไม่น่าโดยชอบทำนี่เขาจะแผนสำรองที่คุณกุลธิดาว่ามันก็ไม่ได้เป็นแผนสำรองที่ถูกเขียนไว้แล้วการันตีด้วยรัฐธรรมนูญไงเป็นแผนสำรองที่อยู่ในใจของผู้มีอำนาจที่ถืออำนาจสูงสุดในมาตรา44ฉันจะทำอะไรก็ได้แล้วคือความไว้ใจคืออะไรอะคะ1คุณบอกคุณจะไม่รัฐประหาร22พฤษภาคมนั่นก็คือมันเสียแล้วอะไอ้คำว่าเสียสัตว์อย่าเสียสัตว์เนี่ยส่วนเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยก็ตั้งแต่ปี58มาบอกเดี๋ยวเลือกปี58 58เลื่อนมาปี59 60คือมันไม่มีอะไรที่อยู่กับล่องกับรอยแล้วอะไรคือสิ่งที่จะบอกว่าคุณเป็นคนพูดที่น่าเชื่อถือได้มันไม่มีเลยอะฮะยิ่งไม่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยยังถึงแม้จะบัญญัติยังงดมันก็แก้ได้มาตรา44ได้เลยอ่ะมันก็เกิดอะไรกันเกิดขึ้นซึ่งในตอนนี้เขาก็มองว่ามันอาจจะไม่ได้ทำประชามติคือถ้าร่างออกมาในลักษณะแบบนี้เชื่อเหอะว่าถ้าไปถึงขั้นประชามติยังไงก็ไม่ผ่านก็เป็นความชอบธรรมที่ฉันอาจจะงัดมาตรา44ออกมาระงับยับยั้งโดยที่ไม่ต้องทำประชามติแล้วก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ไปเลยก็ได้ยาคุณมีชัยนี่แรงกว่ารัฐธรรมนูญปี34นะคะ34เนี่ยประกาศให้มีนายกคนนอกเสร็จปุ๊บนำสู่พฤษภาธมินปี35นี่ยังไม่ได้ทันจะทำประชามติกันเลยนี่ดิฉันว่ามันจะวุ่นวายก่อนอีกนะนี่แหละนะคะ
คือเมื่อวานนี้ก็หลายคนออกมาให้สัมภาษณ์นะคะมีทั้งก่อนประชุมครม.แล้วก็หลังประชุมครม.นะคะอย่างทางคุณวิษณุค่ะก่อนที่จะประชุมครม.เนี่ยค่ะก็ได้ออกมาพูดถึงข้อเสนอแนะร่างรัฐธรรมนูญนะคะที่พลเอกธีรชัยได้ลงนามบอกว่าจะมีผู้แทนคสช.ชี้แจงในที่ประชุมครม.เข้าใจว่าข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยเป็นของคสช.แต่ในข้อเสนอดังกล่าวมีการอารัมภบทนะคะว่าบางส่วนเนี่ยมาจากการประชุมแม่น้ำสี่สายจากนั้นคสช.ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาส่วนที่คุณอุดมรัตน์อมฤตโฆษกกรท.ระบุว่าหากเห็นแล้วจะหงายหลังนั้นไม่ขอตอบจะหงายเหงยอะไรนะคะหลังประชุมครม.เสร็จเนี่ยจะมีการชี้แจงเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าหลายข้อเสนอดูเหมือนจะสร้างความหนักใจให้กรท.คุณวิษณุตอบว่าเห็นใจเขานะเพราะเวลาเหลือน้อยเมื่อถามย้ำว่าเป็นการมัดมือชกหรือไม่คุณวิษณุก็กล่าวทีเล่นทีจริงค่ะว่าก็ไม่แน่เมื่อเวลาน้อยเขาอาจจะไม่ชกเลยก็ได้นะคะส่วนทางด้านส่วนพอหลังจากประชุมครม.เสร็จเนี่ยค่ะปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็ไปดักรอนะคะคุณวิษณุที่ทำเนียบแต่นายกช่วงที่นายกให้สัมภาษณ์สื่ออยู่เนี่ยค่ะปรากฏรถของคุณวิษณุขับผ่านหน้าตึกบัญชาการอ้อมไปด้านข้างฝั่งตึกนารีสโมสรไปรอรับทางคุณวิษณุที่ได้ลงจากตึกโดยใช้ลิฟต์ขนของลงมาด้วยนะคะจากนั้นก็ขึ้นรถออกจากทำเนียบรัฐบาลไปทันทีชิ่งแถลงขึ้นรถหายตัวไปเลยนะคะแปลกดีเหมือนกันนะคะก็ทำนองว่าในชั้นสนใจอย่างหนึ่งอะที่ถามว่าเป็นการมัดมือชกหรือไม่บอกว่าก็ไม่แน่เมื่อเวลาน้อยเขาอาจไม่ชกเลยก็ได้คืออาจจะไม่แก้อย่างนี้เหรอคะไม่ชกเลยก็ได้ก็ก็น่าคิดดีเหมือนกันนะฮะนอกจากทางคุณวิษณุแล้วค่ะทางด้านของพลเอกอนุพงศ์พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไว้ด้วยเหมือนกันนะคะโดยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้กล่าวก่อนร่วมประชุมครม.ถึงข้อเสนอข้อ16ของครม.ที่เสนอให้บังคับใช้รัฐธรรมนูญ2ช่วงเวลาเนี่ยนะคะโดยบอกว่าเรื่องนี้คุณวิษณุเป็นคนสรุปเมื่อวันที่มีการประชุมแม่น้ำสี่สายซึ่งตนเองยังไม่เห็นรายละเอียดตัวหนังสือแต่คาดว่าอาจจะไปอยู่ในบทเฉพาะการและไม่ขอออกความเห็นในส่วนนี้นะคะขณะที่บรรยากาศและวาระการประชุมครม.เมื่อวานนี้ที่ประชุมก็ได้รับทราบความเห็นของแม่น้ำทั้ง4สายที่มีข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญให้กับกรท.คือปรับแก้ร่าง2ส่วนคือบทถาวรและบทเฉพาะการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีเกิดทางตันและเกิดวิกฤตการเมืองในอนาคตค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อที่ท่าทีประธานนปช.นะคะเมื่อวานนี้แพมออกมาแค่เรื่องของการงดเสนอ3รายชื่อนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะก็บอกถ้าเสนอกันแบบนี้เนี่ยก็งดเรื่องการทำประชามติกันไปเลยเพราะว่าสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินแต่วันนี้ก็รอดูนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการพูดแบบไหนแสดงความเห็นวิเคราะห์กันยังไงสำหรับรายการมองไกลของคุณจตุพรนะคะโดยนายจตุพรพรหมพันธ์ค่ะประธานนปช.ได้กล่าวในรายการมองไกลนะคะว่าข้อเสนอของคสช.ลงนามโดยพลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาธิการคสช.ที่ได้มีการส่งให้ยังกรท.นำไปปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญสะท้อนถึงการมีอำนาจในช่วงการเปลี่ยนผ่าน5ปีพลเอกธีรชัยส่งข้อเสนอให้ปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญในหลายประเด็นแต่ที่สำคัญมีเนื้อหาต้องการให้กรท.กำหนดไว้ในบทเฉพาะการให้มีช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านอำนาจไปสู่ประชาธิปไตยสากลโดยงดเว้นการบังคับใช้มาตราที่กำหนดที่มาสว.และนายกรัฐมนตรีนอกเหนือจากที่พลเอกประยุทธ์หัวหน้าคสช.ได้สนับสนุนความต้องการของพลเอกประวิตรที่เรียกร้องให้ช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีนั้นมีสว.จากการสรรหาพลเอกธีรชัยได้เพิ่มในบทเฉพาะการโดยงดเว้นให้พรรคการเมืองเสนอชื่อบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีจำนวน3รายชื่อซึ่งเท่ากับเปิดโอกาสให้คนนอกได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ง่ายขึ้นจึงแสดงถึงการสืบทอดอำนาจเพราะเกิดการหวงอำนาจในอนาคตไว้ชัดเจนถ้าคสช.ต้องการอยู่ในอำนาจแล้วควรที่จะพูดความจริงกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาและไม่ควรให้ทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญเพราะว่าจะสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์
นายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท.ได้มีการออกแบบร่างรัฐธรรมนูญให้ได้อยู่ยาวแล้วยังไม่ยาวเป็นที่พอใจของคสช.จึงต้องเสนอเพิ่มความยาวให้ยืดออกไปอีกแต่ในทางการเมืองที่เป็นความจริงแล้วผู้มีอำนาจล้วนอยากอยู่ยาวทั้งสิ้นแต่ที่ผ่านมามักลงท้ายได้โดยการอยู่สั้นกันทุกคนดังนั้นถ้ารู้จักยอมรับความจริงกันว่าพาประเทศนี้ไปไม่ได้แล้วเพราะแก้ปัญหาความยากจนความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้ต้องคิดให้มากว่าปัจจุบันยังแย่ขนาดนี้แล้วยังจะไปคิดอนาคตของคนไทยอีก20ปีข้างหน้าหรือควรที่จะให้คนรุ่นต่อไปได้คิดแล้วก็แก้ปัญหาไปตามความจริงที่ต้องเผชิญกันอยู่ดีกว่าฟังเสียงคุณจตุพรค่ะผมไม่ได้มีปัญหาใดๆกับคณะคสช.แต่บอกว่าคสช.ต้องยอมรับความเป็นจริงดิครับหนึ่งตอบคำถามกับตัวเองให้ได้ก่อนว่าอยากหรือไม่อยากจะอยู่ต่อถ้าไม่อยากคืนอำนาจให้กับประชาชนเต็มร้อยไปตัวเองก็กลับบ้านเป็นเรื่องของประชาชนที่เขาจะกำหนดอนาคตเขาเองแต่บอกว่าไม่อยากอยู่ต่อแต่ที่ทำทั้งหมดนั้นนี่นะครับมันเป็นเครื่องอธิบายว่าต้องการจะอยู่ต่อถ้าต้องการจะอยู่ต่อเลือกตั้งกันไปทำไมทำประชามติให้เปลืองตังกันทำไมล่ะครับประเทศอะเอาไปขุดลอกคลองนู่นไปขุดลอกแม่น้ำที่มันแห้งและประกาศว่าข้าพเจ้าจะอยู่ต่ออีกเป็นชาติหนึ่งไม่เห็นมีปัญหาเลยแต่ว่านี่นะครับบอกว่าต้องการคืนอำนาจแต่เนื่องจากว่าเป็นระยะเปลี่ยนผ่านเห็นว่าเข้ามาไม่นานเนี่ยแล้วเปลี่ยนผ่านแล้วเป็นหน้าที่ใครอ่ะแล้วบอกว่าไม่ต้องการจะให้ประเทศมีปัญหาอีกก็เลยต้องอยู่ต่อก็เมื่อต้องการจะอยู่ต่อแล้วก็พูดความจริงเสียถ้าอยากอยู่ต่อก็พูดความจริงว่าอยากอยู่ต่อไม่ต้องมาพูดว่าไม่อยากอยู่ต่อนะคะนอกจากนี้คุณจตุพรยังได้บอกด้วยนะคะว่านับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475เป็นต้นมาประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้ว28คนพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่29ซึ่งคงไม่ใช่นายกรัฐมนตรีคนสุดท้ายในอนาคตประเทศไทยต้องมีนายกรัฐมนตรีคนที่30และคนต่อไปแต่เมื่อคสช.ยึดอำนาจมาได้บอกประชาชนว่าอยู่ไม่นานแล้วเวลาจะครบ2ปียังจะบอกให้มีช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านอีก5ปีซึ่งก็เท่ากับ7ปีเมื่อคิดโยงกับวาระสส4ปีจึงแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจหรือว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาว่าต้องการอยู่ในอำนาจอีกยาวนานเหตุการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมานั้นความขัดแย้งเกิดมาจากการไม่ยอมรับการตัดสินใจของประชาชนการต่อสู้ที่ผ่านมาล้วนเกิดจากบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยและมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นในวันนี้ไม่ได้มีปัญหาจนเกิดสงครามสีไม่ใช่เรื่องพรรคการเมืองแต่เป็นจุดยืนของเผด็จการกับความเป็นประชาธิปไตยว่าประชาชนจะเลือกข้างไหนถ้าเห็นด้วยกับเผด็จการก็ให้อยู่ต่อไปถ้าไม่เห็นด้วยต้องสื่อสารบอกเผด็จการให้รู้ว่าถึงเวลาของประชาธิปไตยแล้วประธานนปช.บอกด้วยนะคะว่าวันนี้สิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่การเป็นชาติบ้านเมืองจึงต้องประกาศจุดยืนการเมืองว่าจะเอาเผด็จการหรือประชาธิปไตยเพราะประชาชนจะได้รับรู้ว่าระบอบการปกครองของไทยที่จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นสามารถตรวจสอบฝ่ายบริหารได้คือการปกครองแบบไหนอย่างไรก็ตามขณะนี้บ้านเมืองไม่มีองค์กรใดเข้าไปตรวจสอบการทุจริตได้ทั้งกรณีอุทยานราชพักกรณีไมโครโฟนทองคำโดยเฉพาะกรณีการให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นเครื่องมือทำมาหากินเมื่อมีข้อเท็จจริงจำนวนมากที่ชัดเจนว่ากระทำผิดระเบียบของกระทรวงการคลังที่ห้ามเหมาช่วงแต่ยังไม่มีองค์กรใดเข้าไปตรวจสอบนะคะ
โอ้ชี้ให้เห็นชัดเจนนี่ขนาดเพิ่งเห็นเรื่องของการงดเสนอชื่อนายกนะฮะแค่เรื่องเดียวเรื่องเดียวยังจัดเต็มขนาดนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้รอดูค่ะได้เห็นฉบับเต็มกว่าแหมดิฉันละกลัวไฟดับช่วงออกเพราะมันชัดเจนจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่เผยแพร่ออกมาหรือถ้อยแถลงจากพลตรีสรรเสริญเองก็ตามพลตรีสรรเสริญนี่บอกชัดเลยถ้าทุกพรรคเสนอชื่อนายก3คนแน่นอนว่าจะเสนอคนในพรรคเพราะฉะนั้นจะเอาคนนอกมาก็ไม่ได้นี่พลตรีสรรเสริญพูดเองเลยนะคะว่าเขาต้องการคนนอกให้เข้ามาชัดซะยิ่งกว่าชัดจริงๆแต่เมื่อวานนี้ที่นายวิษณุพูดก็ชัดอะค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าการเว้นการเสนอชื่อคนนั่งนายก3คนที่รายงานไปก่อนหน้านี้นะคะนายวิษณุก็บอกว่าก็สามารถเสนอชื่อคนนอกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ด้วยเขารู้กันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแหละว่าไอ้ที่ทำเนี่ยคืออยากได้นายกคนนอกแต่อันนี้คือเพื่อความมั่นใจไงก็เลยต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วคุณจตุพรก็เลยมองว่านั่นแหละไอ้การเปิดช่องให้มีนายกคนนอกมันแสดงถึงการสืบทอดอำนาจสืบทอดทุกอย่างเลยค่ะไม่ใช่แค่นายกมากันหมดเลยอะไรที่ไม่เคยเห็นในอดีตก็ได้เห็นในยุคนี้นี่แหละค่ะเอ้าก็รายละเอียดเห็นไหมล่ะที่เรานั่งอ่านกันเมื่อวานต้องการคือบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกใบนี้แล้วก็ต้องดักเอาไว้ไม่ที่เขียนในรัฐธรรมนูญเนี่ยใช่เนี่ยครั้งแรกในโลกครั้งแรกที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ก็ได้เห็นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไทยแลนด์โอลี่จริงๆเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วนะฉบับอาจารย์มวันศักดิ์ก็มีไอ้ที่ไม่เคยบัญญัติอ่ะไม่ได้ใช้ไงไม่ได้ใช้ไงอันนี้จะได้ใช้เหรอมีสิทธิ์ว่าจะได้ใช้เขาก็เกินมาก็คือลักษณะจะใช้ได้มีที่ไหนสว250คนลากตั้งทั้งหมดแถมยังมีคปป.ในชุดของนายมวันศักดิ์มาอีกด้วยปลัดกลาโหมผบ.ส.ส.ผบ.ศรีเหล่าทัพมาครบเลยแบบนี้นะคะมาดูมุมมองของนายนิพิษอินทรสมบัติกันบ้างรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้มีการพูดถึงนะคะกรณีที่งดเว้นบางมาตราก็คือไม่ต้องเปิดเผยรายชื่อผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคละ3รายชื่อนะคะต่อกกต.ประเด็นนี้นะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายนิพิษก็กล่าวนะคะว่าคสช.ที่เสนอให้กรทงดเว้นการบังคับให้พรรคการเมืองเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไม่เกิน3คนต่อกกต.ระหว่างรับสมัครเลือกตั้งว่าคิดว่าข้อเสนอนี้ดีกว่าเดิมเพราะการจะมีคนนอกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่เป็นเรื่องของข้อเสนอนี้ดีกว่าเดิมนะคะเพราะการจะมีคนนอกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่เป็นเรื่องของสภาที่ต้องพิจารณาแต่ถ้าสสส่วนใหญ่ยังคงเลือกนายกรัฐมนตรีเข้ามาเป็นนายกอีกก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรส่วนที่หลายคนมองว่าข้อเสนอนี้จะทำให้คสช.อยู่ในอำนาจต่อไปนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันโดยอาจเป็นการเสนอชื่อเอาไว้ก่อนหรือเป็นทางเลือกให้กับคนที่อยากเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่อยากมีชื่อปรากฏหรือไม่เพราะถ้าจะเอาคนนอกเข้ามาเป็นแล้วให้เปิดชื่อนายกต่อกกต.เขาอาจเขินแต่ถ้าไม่มีการเปิดชื่อต่อกกต.คนที่อยากเป็นนายกรัฐมนตรีอาจจะเหนียมมากกว่าการที่จะต้องมีชื่อปรากฏต่อสาธารณะก็ได้อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องก็คือต้องการให้นายกรัฐมนตรีนั้นมาจากการเลือกตั้งของส.ส.โดยอยากให้เป็นเหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับปี40แล้วก็ปี50ที่นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกของส.ส.ซึ่งจะดีกว่าร่างนี้ที่เป็นอยู่นักข่าวก็เลยถามนะคะว่าข้อเสนอของคสช.เนี่ยทั้งสว.สรรหาแล้วก็การเสนอชื่อนายกจะทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นหรือไม่นายนิพิษก็ตอบเลยนะคะว่าเรื่องสว.สรรหาทั้งหมดเชื่อว่ามีปัญหาอย่างแน่นอนดูเหมือนว่าหลายๆฝ่ายจะรับไม่ได้เนื่องจากไม่มีความเป็นประชาธิปไตยพรรคการเมืองก็รับไม่ได้นายนิพิษบอกนะคะแล้วก็เรื่องนี้นายนิพิษก็มองว่าอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่บางคนอาจตัดสินไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนี้ก็ได้ต้องรอดูต่อไปว่าอำนาจของสว.สรรหานั้นมีอะไรบ้างตอนที่นายนิพิษให้สัมภาษณ์ก็อาจจะยังไม่รู้นะคะว่าอำนาจของสว.สรรหามีอะไรบ้างแต่ตอนนี้เปิดออกมาแล้วนะคะเยอะเลยดังที่เรารายงานกันไปก่อนหน้านี้ค่ะคำที่คุณนิพิษบอกว่าสมมติแบบคนที่อยากจะเป็นคนนอกคนที่เป็นคนนอกแล้วอยากจะมาเป็นนายกน่ะถ้าเสนอชื่อไปทางกกต.เขาอาจจะเขินก็ได้จะเหนียมอายเลยงดเว้นยุคนี้ดิฉันว่ามันไม่มีอะไรจะเขินแล้วมั้งคะมีแต่ความสตรองบนใบหน้ากันสตรองจริงค่ะพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าค่อยมาต่อค่ะ
อยู่กันต่อนะคะกับห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะคุณผู้ชมมาดูนะคะอีกหนึ่งท่านท่านนี้ก็น่าจะให้สัมภาษณ์ในช่วงเวลาที่ยังไม่มีการเปิดเผยชัดเจนนะคะในรายละเอียดข้อเสนอของแม่น้ำสี่สายนั่นเองนะคะในส่วนของประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา53ค่ะคุณอดุลเขียวบริบูรณ์นะคะก็กล่าวถึงข้อเสนอของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่จะให้มีสว.สรรหา200คนในระยะเปลี่ยนผ่าน5ปีโดยบอกว่าจากนี้ต้องดูสิ่งที่นายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ว่าจะหาทางออกอย่างไรซึ่งถือว่าเป็นเรื่องยากของนายมีชัยแต่ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าหากดำเนินการแล้วจะคุ้มหรือไม่เพราะแทนที่ปมปัญหาที่แย่อยู่แล้วจะหมดไปแต่เหตุใดคสช.ต้องสร้างปมปัญหาใหม่ขึ้นมาดังนั้นหากมีอำนาจพิเศษขึ้นมาจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคสช.ยังสามารถปกครองได้ทางนี้คสช.ต้องเป็นคนกลางและอย่านำตัวเองเข้าไปเป็นคู่กรณีอีกทางต้องเปลี่ยนคณะผู้บริหารรัฐบาลใหม่เพราะหลายคนมีความสามารถจำกัดไม่เช่นนั้นบ้านเมืองจะเต็มไปด้วยปัญหาที่ไม่มีทางแก้ไขได้และประเทศชาติจะขัดแย้งรุนแรงกว่าเดิมส่วนที่ผ่านมาที่คสช.ยังมีความมั่นใจเพราะกลุ่มที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามไม่สามัคคีกันแต่เมื่อฝ่ายตรงข้ามคสช.มีความสามัคคีเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องยากที่คสช.จะทำงานได้ในฐานะของญาติวีรชนพฤษภา35นะคะพฤษภาธมินนี่แหละคุณผู้ชมคุณอรุณออกมาบอกว่าเหตุอะไรคือปมปัญหาเดิมที่มีก็แย่อยู่แล้วทำไมคสช.ต้องสร้างปมปัญหาขึ้นมาใหม่และหากก็มีอำนาจพิเศษขึ้นมาจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคสช.ยังสามารถปกครองได้มีอำนาจพิเศษนะคะแต่คุณอรุณบอกถ้ามีอำนาจพิเศษจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคสช.จะยังสามารถปกครองได้ประเทศชาติจะขัดแย้งรุนแรงกว่าเดิมและถ้าฝ่ายตรงข้ามคสช.สามัคคีเมื่อไหร่เป็นเรื่องยากที่จะทำงานได้เนี่ยแหละค่ะตอนนี้ก็สิ่งที่ออกมาเนี่ยนะคะน่าติดตามมากอาจารย์อุสมานบอกว่าจากการที่ลงพื้นที่ไปภาคใต้ไปเจอพี่ๆน้องๆที่เคยไปร่วมกับกปปส.เนี่ยตอนนี้มาเป็นแฟนคลับพีซทีวีกันหลายคนแล้วเหมือนกันนะคะอาจจะดูได้บางรายการบางรายการอาจจะจี๊ดใจเกินไปนะหรือบางคนอาจจะโอ้โหหูตาสว่างกันเลยทีเดียวยินดีต้อนรับนะคะนี่แหละนะคะเจอเรื่องของข้อเสนอแม่น้ำสี่สายไปเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้ประเด็นศาลรัฐธรรมนูญที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยเบาดูเบากันไปเลยนะคะอาจจะเพราะว่ากรท.ก็มีการปรับลดอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะคะซึ่งทางคุณจรัญภักดีธนากุลค่ะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กรท.มีการพิจารณาปรับลดอำนาจในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญนะคะว่าเป็นหลักการที่ถูกต้องและมองว่าเป็นการสร้างดุลอำนาจระหว่างอำนาจ3ฝ่ายมากขึ้นไม่ให้ดุลอำนาจเนี่ยตกไปอยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งการลดทอนภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญให้น้อยลงก็มองว่าจะเกิดดุลยภาพที่ดีขึ้นและศาลรัฐธรรมนูญจะไม่มีหน้าที่นะคะหนักเกินไปเพราะว่าเป็นเพียงองค์กรเล็กๆส่วนอำนาจการวินิจฉัยกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติไว้ให้เป็นไปตามประเพณีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่มีการปรับให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญต้องเรียกประชุมประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภานายกรัฐมนตรีประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดและประธานองค์กรอิสระร่วมกันวินิจฉัยนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีจะได้มีหลายฝ่ายเข้ามารับผิดชอบแต่ตนเห็นว่าควรจะมีผู้นำฝ่ายค้านเข้ามาร่วมด้วยนะคะส่วนบทบัญญัติดังกล่าวจะสามารถแก้วิกฤตได้หรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องในอนาคตไม่สามารถตอบได้แต่มองว่าการมีบทบัญญัติดังกล่าวไว้ก็ดีกว่าไม่มีอยากให้กรท.ทบทวนในเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จากเดิมมีวาระ9ปีแต่มีการปรับให้เหลือ7ปีซึ่งจะกระทบกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรุ่นต่อไปเพราะจะไม่มีความมั่นคงในการทำหน้าที่และคอยพะวงกับวาระการดำรงตำแหน่งและการทำงานในอนาคตโดยในต่างประเทศให้วาระการดำรงตำแหน่งตลอดชีวิตเพื่อให้ตุลาการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องห่วงเรื่องอนาคตและมีความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่แต่การที่ปรับลดวาระจะทำให้เกิดช่องว่างที่ตุลาการให้คุณให้โทษที่จะมีผลต่อเรื่องอนาคตได้ตนเห็นว่าการดำรงตำแหน่ง9ปีเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วนะคะนี่คือจรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
แล้วก็มาแสดงความเห็นเกี่ยวกับอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญค่ะไอ้ตรงนั้นไม่เท่าไหร่อ่ะไอ้ประเด็นอ่ะต่างประเทศอ่ะเขาอยู่กันตลอดชีวิตเลยนะวาระน่ะมาลด7ปีได้ไงผมว่าสัก9ปีเหมือนเดิมอ่ะดีแล้วเพราะว่าตลอดชีวิตไปอ่ะค่ะมันต่างประเทศไงจะได้สบายใจกันคือไม่เท่าย้อนนี่อยากจะพูดตะบันน้ำกินเลยนะได้อยู่ขนาดนั้นเนี่ยมันจะนึกอะไรออกไหมล่ะถ้าแก่ขนาดนั้นอ้าวก็ต่างประเทศเขายังอยู่กันจนเสียชีวิตคุณอรุโนไทยคือดีนะที่แกไม่ยกตัวอย่างในประเทศกสช.ยังอยากสืบทอดอำนาจไปตลอดเลยศาลรัฐธรรมนูญไม่จะอยู่ยาวอีกหน่อยไม่ได้ไม่อยู่จนตายไม่ได้ตายคาที่ไปเลยถ้าอยากเอาแบบนั้นอ่ะมาดูกันที่กำนันผู้ใหญ่บ้านกันบ้างนะคะซึ่งก็ออกมาฮึ่มๆกันอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยจะมีการยุบหรือไม่ไม่มีความชัดเจนเลยนะคะก็เลยมีการออกมาเคลียร์ใจโดยหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้พูดถึงกรณีที่กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านเตรียมขู่เคลื่อนไหวกดดันร่างรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่มีความชัดเจนในหมวดการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกังวลว่าจะไม่มีกำหนดให้มีกำนันผู้ใหญ่บ้านในร่างรัฐธรรมนูญโดยหม่อมหลวงปนัดดาบอกนะคะว่าอยากให้มองในภาพรวมเพราะถึงอย่างไรรัฐบาลจะไม่ยกเลิกสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นสถาบันคู่บ้านคู่เมืองการบริหารราชการส่วนภูมิภาคจะต้องมีอยู่ต่อไปเพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงความเป็นประเทศไทยระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นจึงขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหยุดเคลื่อนไหวและทำความเข้าใจในสถานการณ์หม่อมหลวงปนัดดาบอกว่าสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมืองซึ่งประชาชนยังคงพึ่งพาอาศัยคิดว่าขณะนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าใจสถานการณ์ดีขึ้นซึ่งตนได้มีการคุยกับนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มีความเข้าใจดีขึ้นแต่อาจจะติดปัญหาความไม่เข้าใจในเรื่องถ้อยคำในร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเรื่องนี้เราพูดให้เกิดความเข้าใจได้ส่วนหากมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นจริงก็คงเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยในการดูแลและทำความเข้าใจเราไม่ต้องการให้ใครมาสร้างปัญหาเพิ่มเติมให้กับประเทศชาติก็บอกยังอยู่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่นะกำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะมันจะต้องเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นก็อย่าได้ออกมาเคลื่อนไหวกันเลยนะคะแต่ถ้าสมมติถ้าไม่อยู่จริงเนี่ยฉันไม่พูดแล้วแต่เป็นหน้าที่ของพลเอกอนุพงศ์เออดีนะฮะโยนกันเลยทีเดียวนะก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมาไงเรื่อยๆว่ากลท.เนี่ยจะยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เลยเตรียมที่จะฮึ่มๆกันออกมาก่อนหน้านี้ไงแล้วก็บอกก็รู้ด้วยนี่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้แบบคลุมเครือไม่รู้ว่าจะยุบหรือจะให้จะให้อยู่ต่อเขาก็เลยออกมากันยื่นหนังสือก่อนแล้วออกไปเคลื่อนไหวตามศาลากลางจังหวัดนู่นนั่นแล้วก็ยังไม่มีการปรับแก้แล้วทำไมคุณหนึ่งไม่ทำให้มันชัดเจนแล้วมีความต้องการอยากสืบทอดอำนาจตัวเองเนี่ยเขียนชัดเลยนะฮะในยกคนหนอกก็เปิดทางให้มาแบบทางใหญ่มากสว.ก็คสช.เขาไปหนังได้ด้วยตำแหน่งนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ให้เขาชัดบ้างนะคะอย่าเอาเฉพาะความต้องการของตัวเองมาเป็นอันดับแรกเดี๋ยวเพื่อนจะไม่เล่นด้วยนะคะมอมเลนก็ชี้แจงชัดเจนว่าถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรไม่ใช่หน้าที่ของผมเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยนะคะมาดูอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องของการทำประชามติกันไปแล้วนะคะในเรื่องของการตั้งคำถามก็มอบหน้าที่ให้กับสนช.เป็นผู้ตั้งคำถามล่าสุดนะคะนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.คนที่1ก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นคำถามพ่วงประชามตินะคะว่าได้มีการหารือกับนายอลงกรณ์พลบุตรรองประธานสภาขับเคลื่อนในการปฏิรูปประเทศหรือสปท.คนที่1แล้วซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวในปี57ได้มีการกำหนดกติกาไว้ให้สนช.ตั้งประเด็นคำถามได้ภายใน10วันนับจากวันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกลท.โดยมีการเพิ่มเติมใหม่ให้สนช.รับฟังความเห็นจากสปท.ด้วยดังนั้นสปท.จะต้องไปพิจารณาว่าจะตั้งคำถามอย่างไรซึ่งหากกลท.ส่งร่างรัฐธรรมนูญได้ตามกำหนดเดิมก็คือวันที่29มีนาคมนี้จะครบกำหนดส่งประเด็นคำถามภายในวันที่8เมษายน
ทั้งนี้สนช.จะประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นคำถามพ่วงประชามติในวันที่7เมษายนนะคะซึ่งคณะกรรมการสามัญพิจารณาศึกษาเสนอแนะและรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญสนช.นะคะที่มีตนเป็นประธานก็จะมีการรวบรวมประเด็นคำถามที่มีทั้งหมดก่อนวันที่5เมษายนนี้โดยบ่ายในวันนี้นะคะก็จะมีการประชุมคณะกรรมการสามัญพิจารณาศึกษาเสนอแนะแล้วรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวฟังเสียงของนายสุรชัยค่ะเบื้องต้นเราก็กำหนดว่าสนช.จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องประเด็นคำถามในวันที่7นะครับสำรองวันที่8ไว้อีกวันเผื่อมีคนอภิปรายเยอะแล้วยังลงมติกันไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องรวบรวมคำถามแล้วทำสรุปความเห็นโดยกรรมาธิการรวบรวมความเห็นซึ่งมีผมเป็นประธานนั่นแหละนะครับให้เสร็จนะครับไม่เกินวันที่5เมษาเพื่อที่จะได้ทำเรื่องเสนอท่านพรเพชรให้บรรจุวาระการประชุมได้ในวันที่7เมษาเพราะฉะนั้นเมื่อกระบวนการการทำงานเป็นอย่างนี้เนี่ยไปกลางปฏิทินดูแล้ววันที่เราอยากได้ความเห็นจากฝั่งสปทเกี่ยวกับการเสนอประเด็นคำถามมาผมก็ให้วันกับท่านไปว่าน่าจะเป็น31มีนาหรือไม่เกินวันที่1เมษายนนะไม่งั้นผมเรียกประชุมกรรมาธิการของผมไม่ทันนะครับนายสุรชัยยังกล่าวอีกด้วยนะคะว่าประเด็นคำถามจากสปท.น่าจะนำส่งมาที่สนช.เนี่ยไม่เกินวันที่31มีนาคมก็คือสิ้นเดือนนี้จากการหารือกับนายอลงกรณ์นะคะก็ได้ข้อสรุปว่าสปท.ควรจะมีการประชุมเพื่อพิจารณากันกรองคำถามเพื่อส่งมายังสนช.เพียง1คำถามเท่านั้นโดยอาจจะให้คณะกรรมการสามัญประจำสปท.แต่ละคณะเสนอคำถามคณะละ1คำถามเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ของสปท.ทั้งนี้ประเด็นคำถามก็ควรจะเกี่ยวข้องกับเรื่องรัฐธรรมนูญหรือไม่นะนะคะก็ยังไม่อยากแสดงความคิดเห็นเพราะไม่ต้องการให้ผู้ตั้งประเด็นคำถามเนี่ยถูกชี้นำซึ่งในการกั่นกรองคำถามก็จะพิจารณาคำถามที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ในการทำประชามติโดยยืนยันว่าตัวเองไม่มีการตั้งธงใดๆทั้งสิ้นสำหรับประเด็นที่ยังคงเป็นข้อถกเถียงในสังคมนะคะซึ่งยังไม่สามารถหาทางออกได้ในขณะนี้ก็ควรจะพิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่กับการนำไปสอบถามกับประชาชนทั้งเรื่องสว.สรรหาแล้วก็กลไกอำนาจพิเศษเพื่อหาทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับจากเสียงข้างมากของประชาชนยังไม่มีความชัดเจนอะไรนะคะสำหรับประเด็นในการตั้งคำถามนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นการชี้นำนะคะยังไม่รู้เลยว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรนายสุรชัยก็บอกว่ายังไม่อยากแสดงความเห็นณช่วงนี้นะคะแต่ว่าค่ะอำนาจหน้าที่ในตอนนี้เป็นของสนช.เต็มๆแต่ว่าสปท.ก็มีอำนาจในการเสนอคำถามไปได้ด้วยสปท.ก็ควรจะส่งคำถามไปให้สนช.ก่อนวันที่5เมษายนนะคะสปท.จะหารือกันเมื่อไหร่อย่างไรนะคะ28มีนาคมค่ะทางด้านของนายอลงกรณ์พลบุตรนะคะรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปท.คนที่1นะคะได้แถลงเกี่ยวกับประเด็นการตั้งคำถามพ่วงประชามติร่างรัฐธรรมนูญค่ะโดยบอกว่าสปท.เนี่ยจะมีการประชุมอภิปรายทั่วไปในการรับฟังความเห็นของสมาชิกในวันที่28มีนาคมนี้ก่อนจะส่งความเห็นพร้อมคำถามนะคะไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ในวันที่31มีนาคมค่ะเพื่อสนช.นั้นดำเนินการต่อไปฟังเสียงคุณอลงกรณ์ค่ะสปท.จะมีการเปิดประชุมเพื่ออภิปรายทั่วไปในการรับฟังความเห็นของสมาชิกในวันที่28มีนาคมและจะส่งความเห็นหรือคำถามไปให้กับสนช.ในวันที่31มีนาคมเพื่อให้สนช.ดำเนินการต่อไปในการที่จะตัดสินว่าจะตั้งคำถามหรือไม่ตั้งคำถามถ้าตั้งคำถามก็ต้องส่งภายในวันที่8เมษายนจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการพร้อมไปกับการออกเสียงประชามติตอนแรกกล่าวถึงการปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญนะคะก่อนที่จะเสร็จสิ้นในวันที่29มีนาคมนี้นะคะว่าขอให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.ยึดหลัก3ประการคือต้องเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ปราบโกงต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ปฏิรูปประเทศและต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ป้องกันเหตุวิกฤตของประเทศซึ่งมีด้วยกัน5ประการก็คือการคอร์รัปชัน
การทุจริตการเลือกตั้งพรรคการเมืองอ่อนแอการเมืองแทรกแซงข้าราชการและการแบ่งประชาชนเป็นฝักฝ่ายเหล่านี้เป็นวิกฤตทางการเมืองที่เกิดจากระบบการเมืองเก่าฟังเสียงนายอลงกรณ์อีกครั้งค่ะที่เป็นภารกิจสำคัญที่จะตอบโจทย์ปัญหาในอดีตและวางรากฐานความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนให้กับประเทศในอนาคตหนึ่งก็คือต้องเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงสองต้องเป็นรัฐธรรมนูญปฏิรูปประเทศสามต้องเป็นรัฐธรรมนูญป้องกันวิกฤตวิกฤตและปัญหาที่ต้องปฏิรูปมีอะไรบ้างมีอยู่5ข้อหลักๆเป็นปัญหาของระบบการเมืองเก่าทั้งสิ้นนายอลงกรณ์ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของสปท.ด้วยนะคะว่ามีความคืบหน้าไปตามโรดแมปที่วางไว้อย่างน่าพอใจได้มีการเสนอแผนปฏิรูปไปถึงนายกรัฐมนตรีโดยสปท.มีมติและเตรียมที่จะส่งให้นายกรัฐมนตรีทั้งสิ้น31แผนปฏิรูปเป็นแผนปฏิรูปที่สืบท่อต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ซึ่งประธานสปท.ได้ส่งให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นการเฉพาะ14เรื่องซึ่งจะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศครั้งนี้ในส่วนของสปท.มีความคืบหน้าและภายใต้การทำงานร่วมระหว่างแม่น้ำ5สายนั้นทำให้วาระการปฏิรูปที่สำคัญที่รัฐบาลในอดีตไม่กล้าที่จะดำเนินการหรือไม่ได้ทำเพราะข้อจำกัดบางประการได้รับความเห็นชอบเช่นการปฏิรูปเศรษฐกิจในวาระลดการเหลื่อมล้ำการขจัดการผูกขาดที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนด้วยการที่มีการยกเครื่องกฎหมายแข่งขันทางการค้าการปฏิรูปกิจการตำรวจซึ่งสปท.เห็นชอบแผนการปฏิรูปโรงพักซึ่งจะเป็นการอำนวยความยุติธรรมของประชาชนในต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดและได้เห็นชอบแผนปฏิรูปกิจการตำรวจในด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อให้ปลอดจากการแทรกแซงของนักการเมืองดังนั้นในต้นเดือนเมษายนนี้จะมีการแถลงผลงานของสปท.ในรอบ6เดือนเพื่อให้ประชาชนทราบถึงความคืบหน้าในการทำงานทั้งหมดค่ะการปฏิรูปที่สปท.ทำเนี่ยนะฮะคุณณรงค์กรบอกมีความคืบหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจลดวาระในวาระลดการเหลื่อมล้ำก็ทำอะไรไปบ้างคะเขาบอกตอนนี้มี24เรื่องคุณนิชนันไม่รู้เหรอไปยังรัฐบาลการปฏิรูปของเขาเนี่ยเขาระดับโลกเลยนะคุณอลงกรจะบอกมาแต่แกไม่บอกว่าเรื่องอะไรคือที่ขึ้นหน้าสภาไปแล้วเนี่ยขึ้นหน้าหนึ่งเรื่องแต่เราไม่รู้ว่าเรื่องอะไรบ้างถ้าไม่รู้เนี่ยต้องให้แกส่งมาให้เพราะแกบอกว่าเดี๋ยวแกจะส่งไปให้พักการเมืองแบบกี่สิบพักก็ไม่รู้เนี่ยค่ะจะได้รู้การที่มาด่าว่าไม่เห็นมีอะไรเป็นรูปธรรมเนี่ยแกจะส่งให้ดูแต่ที่รู้เราเนี่ยขึ้นหน้าหนึ่งกับลุงแทงตัวเองเนี่ยเครียดเนี่ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องที่ทำกินเนี่ยมาร้องนายกเนี่ยอันนี้ร้องกันตลอดที่รู้ๆก็มีประชาชนเดือดร้อนจากการทำเหมืองประชาชนเดือดร้อนจากการดำเนินนโยบายที่ไม่ฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อันนี้เห็นค่ะเป็นปัญหาแต่ว่าปฏิรูปตำรวจอันนี้ก็เห็นเพราะว่ามีการเสียชีวิตท่านหนึ่งผูกคอตายไปพันตำรวจโทจันค่ะตามนั้นมาดูเรื่องของภาคประชาสังคมกันบ้างคุณผู้ชมเขาจัดงานเสวนางานหนึ่งนะคะเป็นบทบาทต่อสังคมโลกต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยหัวข้อนะคะก้าวต่อไปของสื่อมวลชนในการสนับสนุนปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะคะได้ให้ภาคตัวแทนของภาคประชาสังคมเนี่ยเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน22ประเด็นด้วยกันนะคะโดยนายธนิตนีละโยธินตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคมด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะคะก็กล่าวภายหลังนะคะในงานนี่แหละบอกว่าภายหลังจากที่รัฐบาลทหารเข้ามาปกครองประเทศสถานการณ์สิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองตกต่ำลงอย่างมากมีการใช้กฎหมายคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยการจับกุมควบคุมตัวกักตัวไว้ในพื้นที่ลับพูดคุยปรับทัศนคติบังคับสูญหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์คสช.ซึ่งมีทั้งนักการเมืองสื่อมวลชนประชาชนทั่วไปที่พยายามแสดงความคิดเห็นอย่างสันติคุณธนิตบอกนะคะว่าภาคประชาสังคมด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเนี่ยมีข้อเสนอต่อรัฐบาลนะคะก็คือขอให้รัฐบาล
ลงนามในภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศทั้ง9ฉบับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนและเปลี่ยนแปลงกฎหมายในประเทศให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศเหล่านั้นด้วยรวมทั้งยกเลิกกฎหมายพิเศษที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนส่วนการใช้กฎหมายมาตรา112พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กฎหมายหมิ่นประมาทนะคะขอให้ใช้ภายในเสรีภาพของการแสดงออกรวมถึงรัฐควรนำผู้ถูกละเมิดสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ผู้ที่ทำการละเมิดสิทธิ์เนี่ยได้รับการลงโทษด้วยนะคะฟังเสียงคุณธนิตค่ะ1เราขอให้รัฐบาลเนี่ยลงนามแล้วก็ให้สัตยาบันกับตราสารระหว่างประเทศทั้งหมด9ฉบับที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมถึงพิธีสารเลือกรับด้วยครับแล้วเมื่อลงนามแล้วก็ให้สัตยาบันแล้วให้อนุวัตก็คือเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับตราสารนั้นด้วย2รัฐควรยกเลิกหรือว่าทบทวนการบังคับใช้กฎหมายที่ริดรอนสิทธิของประชาชนเช่นกฎหมายพิเศษ3ฉบับของภาคใต้ประกาศคำสั่งของคสช.แล้วก็พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะครับแล้วก็ส่วนกฎหมายหมิ่นพระประมาทหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์112พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แล้วก็กฎหมายหมิ่นประมาทเนี่ยบังคับใช้ได้แต่ว่าขอให้อยู่บนหลักการของเสรีภาพในการแสดงออกครับข้อที่3รัฐควรเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองรวมถึงกระบวนการสันติภาพในภาคใต้ด้วยครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือรัฐควรนำผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อไม่ให้เกิดกรณีของการลอยนวลพ้นผิดครับทางนี้ภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมพูดคุยมาจากหลายกลุ่มนะคะซึ่งพูดถึงปัญหาสิทธิมนุษยชนทั้งหมดสรุปเป็นข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะนำไปพูดคุยกับทูตานุทูตในวันพรุ่งนี้ระหว่างงานเสวนานะคะก็คือพูดในวันนี้นะคะทีนี้ระหว่างการเสวนาก็ได้มีการชูป้ายค่ะหยุดคำสั่งที่ละเมิดสิทธิชุมชนหยุดคำสั่งคสช.ที่3/4/9/59นะคะหยุดปล้นชิงทรัพยากรจากประชาชนหยุดละเมิดสิทธิประชาชนหยุดมาตรา44เป็นต้นก็แสดงว่าโอ้มันมีแบบหยุดเนี่ยมากมายเลยนะคะในส่วนของกฎหมายที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะคะดิฉันนึกถึงกสม.เนี่ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองก่อนหน้านี้หมอนิรันดร์ทำหน้าที่ได้ดีนะตอนนี้เป็นชุดใหม่แล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นบทบาทเท่าที่ควรนะคะฝากไปด้วยค่ะมาดูกันที่ UN นะคะเล็งที่จะมีการทบทวนสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยค่ะซึ่งองค์กร UPR Info และ Amnesty International ประเทศไทยนะคะได้มีการจัดงานเสวนาบทบาทประชาคมโลกต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่โรงแรมสุโกศลถนนศรีอยุธยานะคะโดยนางสาวปริญญาบุญฤทธิ์ฤทัยกุลผู้อำนวยการองค์การอะไซลัมAccess ประเทศไทยนะคะได้พูดถึงภาพรวมบทบาทประชาคมโลกผ่านกระบวนการทบทวนรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยหรือว่า UPR โดยบอกว่ากระบวนการ UPR เป็นกลไกภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเป็นกลไกที่ประชาคมโลกจะมีการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทยในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งกระบวนการใดที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั้ง192ประเทศจะต้องทำจัดทำรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศหรือ UPR เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการโดยไม่มีข้อยกเว้นซึ่งการทบทวนของแต่ละประเทศจะมีขึ้นทุกๆ4ปีโดยเปิดโอกาสให้ประชาสังคมในประเทศต่างๆได้นำเสนอรายงานคู่ขนานด้วยนางสาวปริญญาบอกนะคะว่าสถานการณ์ของไทยวันที่10พฤษภาคมปี59นี้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติจะทำการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทยที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยทางภาครัฐภาคประชาสังคมไทยแล้วก็องค์กรในต่างประเทศเพื่อที่จะทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะในภาครัฐของไทยให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไปฟังเสียงนางสาวปริญญา
อยากจะให้ทางทุกๆภาคส่วนได้สนับสนุนนะคะแล้วก็ช่วยกันสะท้อนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็นำข้อเสนอแนะเหล่านี้เนี่ยให้กับภาครัฐได้รับการพิจารณานะคะในการที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของเราต่อไปนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่เราจะพบกับสื่อมวลชนนะคะเพื่อจะแจ้งให้กับสื่อมวลชนทราบว่าทางภาคประชาสังคมได้นำเสนอข้อเสนอแนะอะไรบ้างนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะพบกับตัวแทนสถานทูตต่างๆที่ประจำประเทศไทยนะคะอย่างที่บอกค่ะกระบวนการนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการทบทวนโดยรัฐกับรัฐใช่ไหมคะเป็น peer review นะคะดังนั้นเนี่ยในเวทีนั้นเนี่ยภาคสังคมไม่ได้เข้าไปในเวทีประชุมของเขาแต่เราตัวแทนของรัฐต่างๆเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกระบอกเสียงให้กับพวกเราได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมพวกเราภาคสังคมก็คือจะเข้าพบตัวแทนทางทูตต่างๆนะคะเพื่อที่จะผ่านเสียงของพวกเราผ่านทางท่านทูตนั้นนะคะเพื่อที่จะนำเสนอในเวทีการประเมินในเดือนพฤษภาคมต่อไปนะคะในเวทีก็จะมีการพิจารณาหลากหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นสิทธิ์ในการในกระบวนการยุติธรรมสิทธิ์ในชีวิตการทรมานการบังคับสูญหายการจัดการทรัพยากรชุมชนสิทธิชุมชนสิทธิเด็กผู้หญิงนะคะแล้วก็มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มชาติพันธุ์คนไร้รัฐผู้ลี้ภัยแรงงานข้ามชาติผู้สูงอายุผู้ติดเชื้อการค้ามนุษย์สถานการณ์ชายแดนนะคะที่เขาจะนำสู่การพิจารณาด้วยทีนี้มาดูนะคะกรณีคุณวัฒนาเมืองสุขนะคะหลังจากที่เมื่อวันที่2มีนาคมในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาได้มีการโพสต์ Facebook แล้วก็ค่อนข้างใช้ถ้อยคำที่มีความรุนแรงแล้วก็เลยถูกทหารนั้นเรียกตัวไปปรับทัศนคตินะคะล่าสุดค่ะคุณวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์แล้วก็เป็นอดีตส.ส.ของพรรคเพื่อไทยผู้ต้องหาคดีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปี2550กรณีเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาได้มีการโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.แล้วก็พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหมผ่านทาง Facebook ส่วนตัวได้เข้ารายงานตัวกับศาลในครั้งแรกนะคะหลังครบกำหนดฝากขังผัดแรกโดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งยื่นคำร้องฝากขังผัดที่2ไปเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาโดยศาลนัดนายวัฒนามารายงานตัวอีกครั้งในวันที่26มีนาคมที่จะถึงนี้สำหรับข้อกำหนดระหว่างประกันตัวคดีนะคะที่ห้ามเดินทางออกนอกประเทศเมื่อปีที่แล้วตัวเองเคยยื่นคำร้องต่อศาลปกครองแต่ศาลปกครองยกฟ้องทำให้คิดว่าคงไม่ยื่นคำร้องต่อศาลอีกเพราะเชื่อว่าสิทธิ์ในการเดินทางเป็นสิทธิ์ของตัวเองไม่มีความชอบธรรมที่ใครจะมาห้ามไม่คิดว่าจะไปขอใครในสิทธิ์ที่มันเป็นของตัวเองส่วนเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลยืนยันว่าจะทำต่อมาต่อกันนะคะกับกรณีของคุณวัฒนาเมืองสุขนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็เป็นอดีตส.ส.ของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นผู้ต้องคดีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อยู่ณขณะนี้นะคะแล้วก็อย่างที่ได้มีการรายงานไปก็คือกำหนดฝากขังผัดแรกเนี่ยคุณวัฒนาได้มีการรายงานตัวไปแล้วนะคะซึ่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งเนี่ยก็ได้มีการยื่นคำร้องฝากขังผัดที่2ไปเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ศาลเนี่ยได้มีการนัดคุณวัฒนาอีกรอบนึงรายงานตัวนะคะในวันที่26มีนาคมนี้แต่ว่าในมุมของคุณวัฒนาเนี่ยค่ะก็ยังคงยืนยันว่าตัวเองเนี่ยได้มีการยื่นคำร้องต่อศาลปกครองแต่ศาลปกครองเนี่ยยกฟ้องก็ทำให้คิดว่าคงไม่ยื่นคำร้องต่อศาลอีกแล้วเพราะเชื่อว่าสิทธิ์ในการเดินทางเนี่ยเป็นสิทธิ์ของตัวเองไม่มีความชอบธรรมที่ใครเนี่ยจะมาห้ามแล้วก็ไม่คิดว่าจะต้องไปขอใครในสิทธิ์ที่มันเป็นของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยคุณวัฒนาก็ยังคงยืนยันต่อด้วยนะคะว่าจะยังคงวิพากษ์วิจารณ์ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของตัวเองเช่นกันการพูดการแสดงความคิดเห็นก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนในโลกใบนี้คุณวัฒนาว่าแบบนั้นนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะคุณวัฒนาก็ยังพูดอีกนะคะว่าหากใครพูดอะไรที่เกินเลยก็มีกรอบของกฎหมายดำเนินคดีอยู่แล้วจะห้ามพูดไม่ได้ยิ่งจะทำให้การทำประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญยิ่งต้องให้ประชาชนพูดส่วนการต่อสู้คดีความในความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ที่ถูกดำเนินคดีนั้นยอมรับว่าหนักใจเพราะไม่รู้จะสู้คดีตรงจุดไหนในฐานะที่เป็นทนายความมาเก่าด้วยนะคะแล้วก็ทีมทนายความเนี่ยของสมาคมทนายความก็เคยเป็นมาแล้วโดยมานั่งไล่เรียงดูข้อความที่ตัวเองโพสต์ก็ไม่ชัดว่ามีจุดไหนที่เป็นข้อความเท็จฝากให้ประชาชนช่วยดูด้วย
แต่เมื่อมีการตั้งข้อหามาแล้วตัวเองก็พร้อมที่จะต่อสู้คดีโดยไม่คิดเรื่องที่จะฟ้องกลับแต่อย่างใดสำหรับเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญก็ต้องการให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงการที่จะมาคุมอำนาจต่อไปอีกก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรตัวเองทราบข่าวว่าในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนั้นหากพรรคการเมืองใดต้องการเสนอชื่อคนนอกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นพลเอกหรือว่าพลโทอะไรผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องแสดงการตอบรับมาอันนี้รับรองว่าในทางปฏิบัติจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะการร่างรัฐธรรมนูญแบบนี้ก็คือกะจะเอาไปเสนอกันในรัฐสภาเลยแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการติดหลงในอำนาจทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนที่จะตัดสินใจนะคะก็คือในขั้นของการทำประชามตินี่แหละคุณวัฒนาก็ได้มีการชี้ช่องไว้ว่าถ้ามันออกมาแบบนี้ก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนแล้วแหละว่าจะตัดสินใจอย่างไรในช่วงของการทำประชามติว่าควรจะรับหรือไม่รับสำหรับร่างรัฐธรรมนูญค่ะอีกหนึ่งประเด็นนะคะวันนี้ครบ7วันแล้วนะคะกับการหายตัวไปค่ะของผู้ดูแลเพจเปิดประเด็นนั่นเองค่ะทำให้ทางด้านของ Human Rights Watch ต้องออกแถลงการนะคะขอให้มีการเปิดเผยสถานที่ในการควบคุมตัวผู้ที่ถูกอุ้มหายไปหรือว่าหายสาบสูญไปในครั้งนี้นั่นเอง Human Rights Watch ค่ะได้ออกมาระบุนะคะว่าเมื่อวันที่9มีนาคมค่ะทหารและตำรวจกว่า30นายได้เข้าจับกุมตัวนายสราวุธที่บ้านของเขาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีชื่อเต็มก็คือสราวุธบำรุงกิตติคุณนะคะเป็นผู้ดูแลเพจ Facebook เปิดประเด็นค่ะซึ่งเนื้อหาในเพจนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนั่นเองโดยผู้เห็นเหตุการณ์ระบุนะคะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้แสดงหมายหรือแจ้งเหตุผลในการจับกุมนายสราวุธก่อนที่จะนำตัวเขาไปยังที่ที่ไม่เปิดเผยค่ะในทางด้านของนายแบรดอดัมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watch ก็กล่าวด้วยนะคะว่ารัฐบาลทหารของไทยได้ละเมิดการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยการควบคุมตัวผู้ที่วิจารณ์รัฐบาลอย่างลับรัฐบาลต้องหยุดความกลัวที่ว่าสราวุธถูกใช้กำลังบังคับให้สูญหายด้วยการเปิดเผยสถานที่อยู่ของเขาโดยทันทีอนุญาตให้ครอบครัวและทนายเข้าเยี่ยมได้และปล่อยเขาหากไม่ได้ถูกตั้งข้อหาค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะกรณีที่พันเอกปิยพงษ์กลิ่นพันธ์รองหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ส่วนงานรักษาความสงบคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ในฐานะทีมโฆษกคสช.นะคะได้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่ารัฐบาลไทยไม่ทราบว่าเขาถูกจับไปหรือไม่และอยู่ที่ไหนพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเข้มงวดกรณีมีการจับกุมและควบคุมตัวทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานของคสช.เป็นไปด้วยความโปร่งใสแถลงการของ Human Rights Watch แย้งนะคะว่าตั้งแต่รัฐประหาร2557เป็นต้นมาคสช.ควบคุมตัวบุคคลทั้งนักการเมืองนักกิจกรรมนักข่าวและอีกหลายร้อยรายซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงและกิจกรรมต้านรัฐบาลทหารสนับสนุนรัฐบาลที่ถูกรัฐประหารหรือหมิ่นสถาบันกษัตริย์บุคคลเหล่านี้ขาดการติดต่อกับผู้อื่นและถูกสอบปากคำระหว่างถูกควบคุมตัวในค่ายทหารการควบคุมตัวนายสราวุธเกินเวลา7วันตามที่ระบุไว้ในคำสั่งคสช.ที่3/2558แล้วยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าเขาถูกจับกุมมีรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันระบุนะคะว่านายสราวุธถูกนำตัวมาที่กรุงเทพและถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำในมทบ11แต่ครอบครัวของเขาและทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมหรือได้รับการยืนยันว่านายสราวุธถูกคุมตัวอยู่ที่นั่นจริงแถลงการยังมีการระบุนะคะว่าพลเอกประยุทธ์เคยสัญญาว่าจะเคารพสิทธิมนุษยชนแต่เขาก็ล้มเหลวซ้ำๆที่จะทำตามคำพูดนายอดัมได้กล่าวแล้วก็ได้มีการระบุต่อนะคะว่ารัฐบาลใดที่ห่วงใยในเรื่องนี้ต้องกดดันให้รัฐบาลไทยยุติการจับกุมโดยภารการและการควบคุมตัวอย่างลับๆและปล่อยตัวของนายสราวุธและคนอื่นๆที่ถูกควบคุมตัวอย่างไม่ถูกต้องด้วยค่ะ7วันแล้วนะคะยังไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะได้ทราบกันหรือไม่ว่าคุณสราวุธเนี่ยถูกเอาไปคุมขังเอาไว้ที่ใดแล้วเป็นยังไงบ้างนอกจากนี้ค่ะศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะยังได้ออกแถลงการค่ะขอให้คสช.ปล่อยตัวคุณสราวุธบำรุงกิตติคุณผู้ดูแลเพจเปิดประเด็นนะคะซึ่งเป็นเพจที่นำเสนอข้อมูลวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล
ทั้งนี้ตามที่ศูนย์ทนายความได้รับเรื่องร้องเรียนจากญาติของคุณสราวุธนะคะว่ามีทหารและตำรวจกว่า30นายเลยทีเดียวนะคะได้ควบคุมตัวทางคุณสราวุธเนี่ยไปจากที่พักในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่วันที่9มีนาคมที่ผ่านมาและเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งเหตุผลในการควบคุมตัวไม่แจ้งสถานที่ควบคุมตัวและไม่ได้แสดงหมายจับซึ่งญาติไม่สามารถติดต่อกับทางคุณสราวุธได้แต่ในระหว่างการควบคุมตัวจนกระทั่งวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาพันเอกปิยพงศ์กลิ่นพันธ์ค่ะทีมโฆษกคสช.กลับให้สัมภาษณ์ว่าไม่ทราบถึงสาเหตุและไม่ทราบว่าเป็นฝีมือทหารที่ควบคุมตัวหรือไม่ซึ่งศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจึงขอเรียกร้องให้คสช.เคารพต่อพันธะกรณีด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและยุติการใช้อำนาจในการควบคุมตัวบุคคลและขอให้ปล่อยตัวคุณสราวุธโดยเร็วที่สุดค่ะมาดูกันต่อกับบุคคลที่เราตั้งข้อสังเกตอยู่นะคะว่าก็หนึ่งคสช. อนุญาตให้พูดให้แถลงข่าวได้เพราะเชื่อว่าห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมืองแต่ไม่มีใครกล้าแตะใช่ไหมฉันแตะเองนะคะบุคคลที่ว่ากล้าแตะแล้วก็ออกมาเตือนด้วยว่าระวังติดคุกเป็นใครเอาไปฟังเสียงเลยค่ะนี่ก็คือนักข่าวถามนะคะที่ทางด้านพลเอกชวลิตเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของกองกำลังที่3นะคะก็คือเป็นกลุ่มกองกำลังวางอาวุธไม่ใช่ติดอาวุธนะคะก็คือใช้ความคิดในการแก้ปัญหาร่วมกันของหลายชนเผ่านะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยพอนักข่าวไปถามนายกนายกก็บอกว่าการพูดแบบเนี้ยมันระวังจะผิดกฎหมายนะคะแล้วก็บอกว่าต้องไปดูว่ากองกำลังเนี้ยสามารถติดคุกได้หรือไม่รวมไปถึงการออกมาพูดแบบเนี้ยลักษณะแบบนี้ด้วยเนี่ยติดคุกไหมโอ้โหูแรงนะคะแน่นอนเชื่อนักข่าวไปถามพลเอกชวลิตแน่นอนนะคะกองกำลังที่3นะคะออกมาแถลงข่าวก่อนหน้านี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยสถานการณ์บ้านเมืองนี่แหละก่อนหน้านี้ก็ออกมาทักท้วงว่ามันมีกลุ่มแบ็กซ์วอนอยู่ในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าคนรัฐบาลเองก็บอกว่าผมไม่เห็นได้การข่าวแบบนี้เลยสรุปสุดท้ายก็เกิดเหตุไม่คาดฝันกันเกิดขึ้นจริงๆในพื้นที่ภาคใต้เมื่อ2วันก่อนที่ผ่านมานะคะทีนี้มาดูค่ะต่างประเทศกันบ้างสำหรับการเมืองที่ต่างประเทศนะคะอย่างที่ได้ทราบกันก็คือที่ประเทศเมียนมาเนี่ยไม่มีบรรยากาศของการเลือกตั้งมาร่วม50ปีด้วยกันเมื่อวานนี้นะคะบรรยากาศที่อาคารรัฐสภาของเมียนมาก็ได้มีการเลือกนะคะประธานาธิบดีแล้วก็เป็นที่แน่นอนค่ะว่าพรรคของนางองซานซูจีนั้นก็สามารถที่จะกำชัยในการที่ได้ประธานาธิบดีตัวแทนพรรคของตัวเองมาแล้วด้วยนะคะไปติดตามบรรยากาศเมื่อวานกันค่ะนายถิ่นจอซึ่งปัจจุบันอายุ69ปีได้คะแนนโหวต360จากทั้งหมด652เสียงของ2สภานิติบัญญัติของพม่าเป็นการแผ้วถางทางนะคะให้เขาเนี่ยได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนขององซานซูจีซึ่งถูกรัฐธรรมนูญของประเทศที่เป็นมรดกตกทอดจากยุคเผด็จการทหารในครองเมืองห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีผลเมื่อวานนี้นะคะรัฐสภาเมียนมาโหวตเลือกประธานาธิบดีโดยผู้ที่ได้คะแนนอันดับ1แล้วก็ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้แก่นายติ่นจอตัวแทนจากพรรค NLD คนสนิทของนางองซานซูจีนายติ่นจอนะคะได้คะแนนเสียง360จาก200จาก652เสียงในรัฐสภาถือได้ว่าเป็นไปตามคาดเลยนะคะเนื่องจากว่าพรรค NLD ครองเสียงถึงร้อยละ58ของรัฐสภานางซูจีก็มีท่าทียินดีอย่างมากเลยที่นายติ่นจอได้รับเลือกตามความคาดหมายของพรรคส่วนนายตินจอนะคะซึ่งเป็นประธานาธิบดีที่มาจากพลเรือนคนแรกของเมียนมาในรอบ53ปีก็กล่าวสั้นๆเพียงว่าชัยชนะในครั้งนี้เป็นชัยชนะของประชาชนและของนางองซานซูจีอย่างไรก็ตามค่ะนายเฮนรี่วานติอูนะคะเป็นตัวแทนของพรรค NLD อีกคนจากสภาเชื้อชาติกลับได้รับเลือกเป็นรองประธานาธิบดีคนที่2โดยได้คะแนนไปเพียง79คะแนนทำให้นายมายิ้นสวยนะคะตัวแทนของกองทัพซึ่งได้รับคะแนนโหวต213คะแนนจากทหารที่ครองที่นั่งร้อยละ25ในสภาบวกกับพรรค USDP ของซึ่งเป็นพรรคโนมินีของทหารนะคะก็ได้ครองตำแหน่งรองประธานาธิบดีคนที่1ไปแทนการที่นายมายิ้นสวยนะคะได้ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีคนที่1หมายความว่าหากเกิดเหตุใดๆก็ตามที่ทำให้นายตินจอไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้นายมายิ้นสวยนะคะก็จะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแทนทันทีเท่ากับว่ากองทัพยังคงสามารถรักษาอำนาจถ่วงดุลกับรัฐบาลพรรค NLD ไว้ได้
ก็เป็นไปตามคาดหมายนะคะพรรคของนางองซานซูจีก็ได้ตัวแทนไปนะคะก็คือนายตินจอถิ่นจอนะคะซึ่งก็เป็นเพื่อนคนสนิทของนางองซานซูจีนะคะมาเป็นประธานาธิบดีแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นางองซานซูจีก็ประกาศก่อนหน้านี้แล้วว่าเธอนั้นจะมีอำนาจอยู่เหนือประธานาธิบดีค่ะเห็นข่าวนี้แล้วนึกถึงการ์ตูนล้อการเมืองอันนึงนะคะประเทศไทยเนี่ยเป็นกระต่ายนอนหลับอยู่แล้วพม่าเนี่ยเป็นเต่าเดินแซงไทยไปแล้วในตอนนี้ว่าในเรื่องของประชาธิปไตยนี่ก็เป็นการ์ตูนของเมียนมาด้วยมั้งคะนะคะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวตื่นแล้วก็วิ่งตามทันนะคะพักผ่อนกันก่อนแต่ถ้าเราตามมิธานี่เราแพ้แล้วนะกลัวมะพร้าวตกใส่หัวแล้วสลบตายใต้ต้นมะพร้าวก่อนค่ะดูที่หนึ่งเรื่องนะคะเรื่องนี้ก็เคลียร์คดีให้จบก่อนนะคะกับการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชก็เดินหน้ากันต่อไปกับการทำหน้าที่ของ DSI นะคะเห็นว่าเตรียมทุกเทียนแพละค่ะขอกราบขอเข้ามาแต่ว่าในการที่จะไปขอสอบปากคำกับสมเด็จช่วงนั้นก็ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องรวมถึงทนายความนะคะเข้าไปร่วมรับฟังด้วยพันตำรวจโทสมบูรณ์สารสิทธิ์ค่ะรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะกล่าวถึงกรณีที่จะนำคณะพนักงานสอบสวน DSI เดินทางไปสอบปากคำสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเจ้าของรถโบราณ Mercedes Benz ทะเบียนขอไข่มอม้า99ในวันนี้นี่แหละนะคะเวลา 20:00 นตามที่ทางวัดปากน้ำนั้นเป็นผู้นัดหมายโดยได้มีการระบุนะคะว่าสำนักคดีภาษีอากรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในคดีการตรวจสอบรถหรู 7,123 คันและเป็นพนักงานสอบสวนที่จะเดินทางไปสอบปากคำสมเด็จช่วงได้ร่วมกันประชุมเพื่อกำหนดประเด็นที่จะเข้าสอบปากคำสมเด็จช่วงในวันดังกล่าวโดยมอบหมายค่ะให้พนักงานสอบสวนไปเตรียมประเด็นซึ่งเราคงสอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการที่สมเด็จช่วงมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถโบราณคันดังกล่าวรวมถึงที่มาที่ไปของรถโบราณว่าได้รับรถมาอย่างไรครั้งนี้เป็นเพียงปากคำในฐานะพยานไม่ใช่ผู้ต้องหาซึ่งเป็นการสอบถามข้อมูลจากสมเด็จช่วงโดยตรงการเดินทางเข้าสอบปากคำในครั้งนี้ตัวเองในฐานะรองอธิบดี DSI ที่กำกับดูแลสำนักคดีภาษีอากรและได้รับมอบหมายจากพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดี DSI ให้เป็นตัวแทนในการนำพนักงานสอบสวนเข้าพบสมเด็จช่วงนั้นเพื่อไปกราบนมัสการและบอกถึงวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสอบสวนได้ดำเนินการต่อในขั้นตอนสอบปากคำต่อไปส่วนจะใช้เวลาสอบปากคำนานเท่าไหร่นั้นยังไม่สามารถระบุได้ทางนี้ตัวเองจะนำคณะพนักงานสอบสวนเดินทางจาก DSI ในเวลา 16:00 นเพื่อเข้าพบสมเด็จช่วงตามเวลาที่นัดหมายกันไว้ 20:00 นโดย DSI จัดชุดเข้าสอบปากคำ7คนประกอบด้วยอัยการ2คนพนักงานสอบสวนคดีของ DSI 5คนและได้เตรียมดอกไม้ธูปเทียนแพเข้ากราบคารวะตามประเพณีด้วยระหว่างการสอบปากคำไม่จำเป็นต้องมีทนายร่วมก็ได้เพราะหลักการสอบสวนพยานไม่จำเป็นต้องมีทนายความแต่สมเด็จช่วงมีอายุค่อนข้างเยอะอาจจะมีคนสนิทร่วมนั่งรับฟังได้ยืนยันว่าจะไม่มีการสอบท่านตามลำพังอย่างแน่นอน DSI ให้เกียรติเพราะท่านเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ส่วนประเด็นการเข้าสอบปากคำสมเด็จช่วงแล้วทางพนักงานสอบสวนยังได้พูดคุยถึงการดำเนินการตรวจสอบรถยนต์หรูนะฮะ 7,123 คันเราจะดำเนินการอย่างไรนั้นซึ่งในที่ประชุมได้สรุปว่าจะให้สำนักคดีพิเศษภาค DSI เข้ามาร่วมตรวจสอบเนื่องจากก่อนหน้านี้สำนักคดีพิเศษภาคได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวมาแล้วและมีข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์หรูในจำนวนดังกล่าวซึ่งตัวเองจะหารือกับพันตำรวจตรีสุริยาสิงหากมลรองอธิบดี DSI ที่กำกับดูแลสำนักคดีพิเศษภาคอีกครั้งก่อนรายงานให้อธิบดี DSI ทราบสรุปว่ายืนยันนะคะว่าจะไม่สอบท่านตามลำพังแต่ห้ามคือทนายความให้คนสนิทก็ไม่ได้ห้ามนะบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีทนายร่วมก็ได้เพราะว่าการสอบสวนครั้งนี้เป็นการสอบสวนในฐานะพยานแต่จะอนุญาตให้คนสนิทเข้าไปร่วมอาจจะมีคนสนิทร่วมเราฟังก็ได้แต่ท่านเพียงลำพังยืนยันว่าไม่สอบท่านตามลำพังนะคะแต่ในคมสัตว์ลึกนี่บอกนะคะว่าไม่ให้ใครเข้าเลยไม่ให้ทนายหรือว่าผู้อื่นๆเข้าร่วมรับฟังนั้นวอร์ดดิ้งเป็นยังไงบ้างคะก็คือบอกเลยค่ะว่าต้องให้ปากคำคนเดียวต่อพนักงานสอบสวน
ต้องให้ปากคำคนเดียวกับพนักงานสอบสวนโดยไม่มีทนายความหรือผู้อื่นๆเข้าร่วมรับฟังพนักงานสอบสวน 5-7 คนจาก DSI ถูกไหมคะอัยการอีก2นั่นหมายความว่ารุมอยู่9กับพระชั้นผู้ใหญ่เนี่ยรูปเดียวอันนั้นเป็นถ้าตามคมชัดลึกนะเป็นจากคำสัมภาษณ์ของใครนะคะคุณคำสัมภาษณ์ของพันตำรวจโทสมบูรณ์สารสิทธิ์ค่ะรองอธิบดี DSI ซึ่งจริงๆก็บอกว่าไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนด้วยนะแต่เป็นไปในฐานะคำสั่งของอธิบดีให้ไปแล้วก็ในฐานะผู้ใหญ่คือตัวเองไม่ใช่พนักงานสอบสวนแต่ก็ไปคือลักษณะแบบนั้นนะคะเมื่อคืนดิฉันดูข่าวช่องอื่นเขาก็บอกไปคือให้สมเด็จช่วงอยู่คนเดียวหน้าหนึ่งวันนี้ก็พาดหัวแบบนั้นนะคะว่าห้ามคนไม่เกี่ยวห้ามยุ่งใช่ทนายความห้ามเข้าคนแถวบ้านก็ยังไม่ให้ใครพูดถึงอะไรเลยนะคะในช่วงนั้นบ้านเมืองเนี่ยค่ะรายงานบอกว่าระหว่างการสอบปากคำไม่จำเป็นต้องมีทนายร่วมก็ได้เพราะหลักการสอบพยานไม่จำเป็นต้องมีทนายความแต่สมเด็จช่วงมีอายุค่อนข้างเยอะ อาจจะมีคนสนิทร่วมนั่งรับฟังได้ในบ้านเมืองนะคะในบ้านเมืองค่ะส่วนผู้จัดการนะคะผู้จัดการ360องศาเนี่ยเหมือนกับคมชัดลึกค่ะเขาก็ยังคงยืนยันว่าการพูดคุยของพนักงานสอบสวนในวันนี้นะคะการสอบปากคำสมเด็จช่วงเนี่ยต้องให้ปากคำคนเดียวกับพนักงานสอบสวนโดยไม่มีทนายความหรือผู้อื่นๆเข้าร่วมรับฟังรอดูสื่อรายงานไม่ตรงกันนะคะรอดูกันสองทุ่มใช้เวลา1ชั่วโมงนะคะคาดว่าไม่เกินนี้นะคะเดี๋ยวได้รู้ละค่ะว่าจะมีคนอื่นมีทนายมีคนสนิทร่วมรับฟังกับสมเด็จช่วงด้วยหรือไม่บอกสอบพยานก็เลยไม่ต้องมีทนายคือง่ายๆบอกยังไม่ได้มีการตั้งข้อกล่าวหาก็เลยไม่ต้องใช้สิทธิ์ในการมีทนายก็ได้แหมแล้วไม่ได้กันแต่ที่ตรงกันเนี่ยคือสอบพยานนี่แหละในฐานะพยานใช่อันนี้ตรงกันสอบสมเด็จช่วงในฐานะพยานนะคะแต่กลายเป็นว่าการรอสอบสมเด็จช่วงในฐานะพยานชะลอทุกอย่างเกี่ยวกับการตั้งตำแหน่งพระสังฆราชทั้งที่ไม่ใช่จำเลยไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยแล้วทำไมถึงต้องระงับในการแต่งตั้งองค์สมเด็จพระสังฆราชเอออย่างนี้ถ้าไปเทียบกับคดีอื่นๆถ้าเป็นพยานนี่ก็เดือดร้อนกันไปหมดเลยสิคะก็ต้องระงับกันไปหมดเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็ขอย้อนไปนะคะก่อนหน้านี้ใครไปโยงกับกรณีคุณสรยุทธ์อ่ะแล้วมาโยงกับสมเด็จช่วงอ่ะให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนให้สารสิทธิ์ให้ดูสรยุทธ์เป็นตัวอย่างนั่นศาลพิพากษานะคะนี่ชัดเจนนะ DSI บอกเองท่านเป็นพยานในฐานะพยานอย.อ.นั่นแหละค่ะประโยชน์มาดูคุณสมศักดิ์โตรักษาค่ะฝ่ายกฎหมายวัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะบอกว่าตามที่พนักงานสอบสวนทาง DSI เนี่ยจะเข้าสอบปากคำสมเด็จช่วงนะคะในวันพรุ่งวันนี้นะคะเวลา2ทุ่มกรณีการครอบครองรถเบนซ์เนี่ยนะคะทีมฝ่ายกฎหมายพร้อมอำนวยความสะดวกในเรื่องข้อมูลที่ทาง DSI ต้องการทราบทุกกรณีและทางสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ก็พร้อมให้ DSI สอบปากคำนะคะเพราะว่าทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องรถท่านเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยและรถคันดังกล่าวก็ได้คืนให้แก่ผู้บริจาคเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะทั้งนี้หลังจากการสอบปากคำเสร็จสิ้น DSI และฝ่ายกฎหมายวัดปากน้ำจะร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนให้รับทราบต่อไปทางด้านคุณชยพลพงศ์ศรีดาค่ะรองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาหรือพศ.นะคะบอกว่าในส่วนของพศ.เนี่ยก็จะเข้าร่วมด้วยนะจะร่วมฟังการสอบข้อมูลร่วมกับทีมกฎหมายวัดปากน้ำด้วยในฐานะหน่วยงานสนองงานคณะสงฆ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่มหาเถรสมาคมหรือมส.มีมติเสนอนามสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เพื่อสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชขณะนี้ฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ได้มีการสั่งการหรือสอบถามเรื่องใดกลับมายังพศมติมศยังคงอยู่ในการดำเนินการของรัฐบาลนะคะคือฟังจากรองผอ.พศแล้วเนี่ยท่านบอกว่าน่าจะมีทนายเนี่ยเข้าไปร่วมฟังด้วยและส่วนของพศเองก็จะเข้าไปร่วมฟังการสอบด้วยเช่นกันนะคะทีนี้มีการเคลื่อนไหวของพระเมธีธรรมจารย์นะคะแต่เป็นการเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ค่ะหรือว่าที่ทราบกันก็คือเจ้าคุณประสานนะคะซึ่งเป็นเลขาศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยได้มีการโพสต์ Facebook นะคะบอกว่ากำลังปฏิบัติธรรมขณะนี้อาตมากำลังเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อไหว้พระและแสวงหาความสงบทางจิตใจนายกรัฐมนตรีขอร้องให้ทุกฝ่ายย้ำว่าขอร้องให้ทุกฝ่ายหยุดการเคลื่อนไหวเรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชอาตมาองค์กรพุทธและภาคีเครือข่ายก็ปฏิบัติตามคำอาราธนาของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้กระบวนการของรัฐบาลเดินหน้าไปได้
แม้วันที่16มีนาคมที่ DSI จะมีการนัดไปที่วัดปากน้ำภาษีเจริญองค์กรพุทธก็ได้แต่เพียงนัดหมายกันเจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตาที่วัดแล้วก็บ้านของตัวเองทีละรูปทีละคนไม่รวมกลุ่มเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายโดยบอกนะคะว่าอาตมาและองค์กรพุทธหวังว่าอีกฝ่ายจะรับคำอาราธนาของนายกรัฐมนตรีเหมือนที่เรารับหวังอย่างนั้นและยังหวังอีกว่ากระบวนการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศไทยที่พระสงฆ์ทั้งสังฆมณฑลว่างเว้นองค์สังฆบิดรมากว่า3ปีจะเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องดีงามอาตมาองค์กรพุทธและภาคีเครือข่ายจึงแจ้งให้ทราบแต่ยังคงจับตาดูความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดไม่ห่างหายอย่างแน่นอนพวกเราทำตามคำอาราธนาของนายกรัฐมนตรีท่านอาราธนาพระก็รับหวังว่ากระบวนการทั้งหลายทั้งปวงคงจะเริ่มเดินหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโอ้โหนี่สงบปรีดวิเวกไปแล้วสงบเหมือนสู้นะคะค่ะขอใช่ไหมไม่ให้พูดไม่ให้ใครออกมาเพราะเดี๋ยวจะเป็นความขัดแย้งเพราะมีเงื่อนไขบอกถ้ายังขัดแย้งไม่แต่งตั้งเสร็จปุ๊บพระเมธีบอกตอนนี้ไปปฏิบัติธรรมไปต่างจังหวัดเลยแล้วพระทุกรูปทุกวัดก็ทำแบบนี้ในเมื่ออาราธนาแบบนี้พระให้แต่ไม่ใช่ขอฝ่ายเดียวแล้วทำฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึ่งถ้าเคลื่อนไหวเนี่ยต้องดูด้วยแล้วมีความเคลื่อนไหวของนายไพบูลย์นิติตะวันเมื่อวานนี้ออกมาพูดเลยนะคะดิฉันไปกดเจอเนี่ยในมติชนออนไลน์ยืนยันว่าจะยังคงออกมาคัดค้านในการแต่งตั้งองค์สมเด็จพระสังฆราชอย่างต่อเนื่องเพราะเชื่อว่าการออกมาพูดของพลเอกประยุทธ์ก่อนหน้านี้ไม่ได้ห้ามฝ่ายของนายไพบูลย์ห้ามแค่ฝ่ายผู้ที่สนับสนุนในการแต่งตั้งองค์สมเด็จพระสังฆราชก็คือเหล่าคณะสงฆ์เท่านั้นชัดเลยนะคะค่ะชัดเลยค่ะพูดได้ฝ่ายเดียวทำได้ฝ่ายเดียวนะคะสำหรับผู้นำจิตวิญญาณแบบไหนก็ได้ไม่ผิดกฎหมายอ่ะพักกันผู้เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะหมอตบคนไข้คาเตียงเลยสาเหตุคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเดี๋ยวมาดูกันค่ะไกลตีแผ่ทุกแง่มุมความจริงของเหตุบ้านการเมืองที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนพบกับจตุพรพรหมพันธ์ได้ทุกวันทาง YouTube Peace TV เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.คลิปนี้ถูกแอบถ่ายไว้ได้นะคะแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยค่ะเกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะคะเมื่อหมอคนหนึ่งนะคะกำลังตบตีคนไข้ในเรื่องแค่ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นไปติดตามชมคลิปวิดีโอดังกล่าวกันเลยค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองฮูฮอตนะคะเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองมองโกเลียในประเทศจีนโดยพยาบาลรายหนึ่งนะคะแอบตั้งกล้องถ่ายเหตุการณ์นี้ไว้ได้ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งตัดสินใจมอบคลิปนี้ให้กับสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาเพราะว่าต้องการแฉพฤติกรรมต่ำซามของแพทย์คนดังกล่าวทั้งนี้จากภาพนะคะแพทย์ซึ่งอยู่ในชุดกาวเนี่ยสวมหน้ากากแล้วก็หมวกคลุมศีรษะตบตีคนไข้นะคะที่เป็นผู้หญิงนอนอยู่บนเตียงผ่าตัดใช้มือเนี่ยฟาดเข้าที่ศีรษะแล้วก็กระหน่ำตีที่ขาของเธอแบบไม่ยั้งทั้งยังใช้กำลังบังคับให้สาวรายนี้นะคะถ่างขาออกโดยคนไข้อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถตอบโต้ใดๆได้ตามรายงานในเบื้องต้นนะคะยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลใดแล้วก็คนไข้กับแพทย์เนี่ยผิดใจกันด้วยเรื่องอะไรแต่เป็นที่คาดการว่าแพทย์เนี่ยได้มีการเจรจาโกงราคาค่าผ่าตัดแต่คนไข้ไม่ยินยอมจึงเกิดการตบตีกันเกิดขึ้น
หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมีผู้ที่ได้ชมคลิปบางรายก็ชี้เบาะแสว่าโรงพยาบาลดังกล่าวเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเฉพาะด้านสูตินรีเวชนอกจากนี้ก็มีผู้แสดงความคิดเห็นว่าการที่คนไข้นอนแผ่อยู่บนเตียงขณะที่หมอมีมีดผ่าตัดในมือเนี่ยก็ไม่ต่างจากโจรชั่วที่ถือมีดปล้นจี้ชาวบ้านแม้แต่น้อยแล้วก็เรียกโรงพยาบาลนี้ว่าเป็นโรงพยาบาลนรกค่ะนะคะสุดจริงนะนี่คนระดับแพทย์นะคะใช่จีนจีนค่ะหมดเวลานะคะพวกเราทั้ง4สาวลาคุณ